รู้ไหมคะถ้าพวกท่านไม่เรียนบัญญัติของพระพุทธเจ้าพวกท่านจะใช้บัญญัติไปดำริไม่ถูกเพราะความดำริต่างๆที่ไม่ใช่บัญญัติของพระพุทธเจ้าเป็นความดำริที่มีสังขารที่ทำให้เกิดภพเข้าใจอาจารย์ไหมคะเข้าใจทันไหมคะแต่ถ้าท่านใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าความดำริของท่านตรงนั้นจะเป็นความดำริที่ออกจากภพทันไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเหตุผลก็คือว่าเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดของคนที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วถูกต้องไหมคะปฏิบัติถูกต้องแล้วก็มีความเห็นถูกแล้วมรรคบริบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เวลาที่เรานำคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามาใช้อยู่ตลอดเวลาในเวลานั้นชื่อว่าสัมมาสังกัปปะได้ไหมเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดที่ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีวิหิงสาฆ่าเรียกว่าเบียดเบียนกันและกันสร้างทุกข์ให้แก่กันถูกไหมคะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าท่านใช้คำพูดว่ารูปไม่เที่ยงเนี่ยขณะที่ท่านนั่งอยู่อย่างนี้หรือเดินอยู่ท่านใช้คำพูดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงขณะที่พูดอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะได้ไหมคะได้เกิดมรรคไหมคะเกิดมรรคอกุศลเกิดได้ไหมคะเพราะอะไรเพราะท่านดำริถูกต้องไหมคะถ้าท่านดำริถูกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา5นาทีตลอดเวลา1ชั่วโมงบุญก็เกิดต่อเนื่องบาปก็เกิดขึ้นในจิตไม่ได้แล้วความดำรินั้นทำไมถึงเป็นความดำริชอบก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านนำมาดำรินั้นเป็นสัจจะความจริงเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะเป็นไงคะคำพูดของพระพุทธองค์เป็นอากาลิโกได้ไหมถ้าเราน้อมไปปฏิบัติเป็นอากาลิโกให้ผลได้ในทันทีไม่จำกัดการเวลาถูกต้องไหมคะท่านจำได้ไหมอกุศลสังกัปปะตัวนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไรพิโรธเป็นคนส่งใช่ไหมคะพิโรธต้องเป็นคนส่งต้องเข้าไปดูเนอาจารย์แชร์ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจารย์จะอ่านพระสูตรนี้ให้ท่านฟังก่อนเพราะว่าอาจารย์พาพวกท่านปฏิบัติตลอดแล้วก็เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดแต่บางครั้งเนี่ยในพระสูตรต่างๆที่อาจารย์ทำออกไปส่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไปมั่วๆไม่รู้เรื่องอะไรนะคะการที่อาจารย์นำพระสูตรออกไปทุกครั้งนั่นนะคะอาจารย์ใช้พระสูตรนั้นด้วยอาจารย์ใช้พระสูตรนั้นด้วยแล้วขณะที่เราใช้พระสูตรนั้นนะคะขณะที่เราใช้พระสูตรนั้นน่ะในเวลานั้นเนี่ยมันสัมผัสแล้วมันเข้าใจในสภาพธรรมตัวนั้นนะคะอาจารย์ต้องเข้าไปในหน้าพิโรธจำได้ไหมพระสูตรนั้นที่ตัวเองส่งสัมมาสังกัปปะจำได้ไหมคะจำพระสูตรที่ตนเองส่งตัวเดียวโดดๆได้ไหมไม่ใช่วิมุตตายตนะนะคะไม่ใช่วิมุตตัวนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะในทุกๆวันเนี่ยเราส่งพระสูตรกันเยอะพอเราส่งนี่ไงฟังนะคะอาจารย์เจอแล้วค่ะเป็นสัญญาในการเบียดเบียนความดำริเป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุฏฐานก็ความดำริเป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหน
แม้ความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้วคำว่าสัญญาคือความทรงจำใช่ไหมคะถ้าท่านทรงจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ใช่ไหมคะท่านจะเบียดเบียนความดำริที่เป็นอกุศลได้ไหมคะได้ถ้าท่านจำคำพูดของพระพุทธเจ้าไปใช้ขณะที่ท่านใช้สัจจะสัญญาคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนั้นความดำริที่เป็นอกุศลฝ่ายบาปที่มีสัญญาฝ่ายบาปเป็นสมุฏฐานใช่ไหมคะก็ความดำริเป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าท่านใช้คำดำริสัญญาในธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจำเอาคำของพุทธเจ้าที่ท่านเรียนไปใช้ใช่ไหมคะแล้วขณะที่เดินที่นั่งท่านนึกอยู่อย่างเงี้ยนึกในสัญญาของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเงี้ยในขณะนั้นบาปเกิดขึ้นได้ไหมคะในจิตของท่านเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นท่านกำลังใช้สัจจะสัญญาที่เป็นกุศลใช่ไหมคะสัจจะสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปสัญญาอย่างหนึ่งดับไปสัญญานั้นคือสัญญาที่เป็นสมุฏฐานก็คือเป็นฐานของบาปอกุศลรู้ไหมว่าทำไมเราคิดฟุ้งซ่านเพราะเรามีสัญญาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางโลกใช่ไหมคะมันก็เลยไปยึดติดในเรื่องโลกแล้วมีสัญญาคิดไปสัญญาตกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ถูกไหมคะความทรงจำเหล่านั้นเป็นการปรุงแต่งทำให้อยู่ในโลกียธรรมคือติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในสังสารวัฏถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็นมิจฉาสังกัปปะก็คือความดำริผิดใช่ไหมคะทีนี้พอเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านทรงจำไปเพียงแค่คำใดคำหนึ่งก็ได้เดินก็ดำรินึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้านั่งก็ดำรินึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าบุญจะเกิดไหมคะบุญเกิดเป็นความดำริชอบได้ไหมคะนั่นล่ะค่ะด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ไงคะว่าความดำริที่เป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุฏฐานก็ความดำริอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดำริแห่งความที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็กล่าวแล้วเห็นไหมคะแล้วพระองค์ก็เปรียบบทเปรียบเนี่ยสำคัญมากเช่นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนนายช่างไม้พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ซึ่งเป็นที่ดับแห่งความดำริเป็นอกุศลถูกต้องไหมคะขณะที่ท่านมีสัมปชัญญะหรือขณะที่ท่านดำริว่าท่านจะรู้ลมเข้าแล้วก็หายใจเข้ารู้ลมออกและหายใจออกในขณะนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะไหมคะเป็นเมื่อเป็นสัมมาสังกัปปะในขณะนั้นชื่อว่าสงัดจากกามคือการนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอื่นๆอยู่ถูกต้องไหมคะในขณะนั้นชื่อว่าสงัดจากอกุศลธรรมไหมคะสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ซึ่งเป็นที่ดับสิ้นแห่งความดำริเป็นอกุศลเป็นไงคะดีไหมแค่เราระลึกถึงคำสอนของพุทธองค์ต้นๆเราก็ได้ชื่อว่าเจริญมรรคแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราระลึกไม่เป็นมันจะเป็นมิจฉาดำริถูกไหมคะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราระลึกตามคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบถูกไหมคะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสอีกค่ะว่าก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมคะถ้าใครบอกว่าในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคำพูดว่าปฏิบัติธรรมเป็นคำพูดของสาวกเองท่านยังไม่แตกฉานในพระไตรปิฎกถ้าท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกท่านจะเห็นอย่างคำนี้พระองค์ตรัสว่าก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรคำว่าปฏิบัติมาไหมคะมาเห็นไหมคะ
ใครที่ประท้วงคำว่าปฏิบัติไม่มีในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์ว่ายุตินะเพราะมันจะทำให้บุคคลที่เขามีความรู้ได้ว่าท่านศึกษาไม่ครบถ้วนนะคะพระองค์ตรัสว่าก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลนี่นะคะยังต้องใช้คำว่าปฏิบัติถูกไหมคะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความดับความดำริแห่งอกุศลภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดเป็นไงคะยังฉันทะให้เกิดเป็นสัมมาประธานแล้วนะคะเป็นอิทธิบาทแล้วนะยังฉันทะให้เกิดปารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วฟังจากประโยคนี้ขณะที่ท่านตั้งใจดูลมหายใจแล้วดูได้รู้ว่าขณะนี้ลมกำลังเข้าขณะนี้ลมกำลังออกถามว่าตรงกับคำของพระองค์ไหมว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดตรงใช่ไหมคะยังฉันทะให้เกิดขณะที่ฉันทะเกิดปุ๊บพยายามปารภความเพียรเกิดความพยายามไหมคะพยายามปารภความเพียรประคองจิตไว้รู้ลมขณะนั้นแล้วรู้ให้บ่อยๆเพื่อไม่ให้จิตออกนอกกายถูกไหมคะอย่างนี้ชื่อว่าประคองจิตไว้ไหมคะประคองจิตไว้ตั้งมั่นก็คือรู้ลมได้ต่อเนื่องถูกไหมคะเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นหมายความว่าขณะนั้นถ้าท่านสามารถประคองจิตให้รู้ลมอยู่ตลอดเวลาในเวลานั้นรู้ลมได้ต่อเนื่องในเวลานั้นบาปที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยจิตไปบาปจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นในขณะนั้นบาปที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงใช้คำว่ายังอกุศลอลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะขณะที่ท่านรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นไงคะตรงกับพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าคนเราเมื่อปล่อยจิตออกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อกุศลคือบาปเกิดขึ้นในจิตใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นแล้วในทุกๆวันในชีวิตประจำวันที่เราไม่ได้รู้ที่กายบาปก็จะเกิดขึ้นในจิตแล้วถูกต้องไหมคะแต่พอเรามารู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างนั้นชื่อว่าเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วได้ไหมคะได้เห็นไหมคะเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความทุกข์ใจแต่พอเรามารู้ลมเข้าลมออกได้ความทุกข์ใจหายไปดับไปแล้วทำไปสักหน่อยหนึ่งเกิดความสบายใจขึ้นแสดงว่าในการกระทำนั้นในเวลานั้นกำลังทำอะไรให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเมื่อท่านดูลมได้ต่อเนื่องจาก5นาทีเป็น10นาทีกุศลเกิดขึ้นได้แล้วถูกไหมคะกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดได้แล้วพอเกิดได้แล้วเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วท่านประคับประคองดูลมได้อยู่เรื่อยๆความที่จิตสงบปราศจากกุศลอกุศลเหล่านั้นเป็นไงคะก็สงบต่อเนื่องขณะที่อารมณ์ของความสงบต่อเนื่องและท่านรู้อารมณ์ความสงบต่อเนื่องในขณะนั้นชื่อว่ายังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นได้ไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าทำให้กุศลนั้นตั้งอยู่ไม่เลือนหายไปถูกต้องไหมคะขณะที่ทำต่อเนื่องทำให้กุศลนั้นเจริญยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะ
ขณะที่กุศลเจริญขึ้นแล้วเวลาที่ท่านปฏิบัติก็เพิ่มพูนขึ้นแสดงว่าเพื่อความไพบูลย์ของกุศลไหมคะเพื่อความเจริญของกุศลไหมคะเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะตรงตามพระสูตรไหมตรงเสร็จแล้วพระองค์ก็อุปมาว่าดูก่อนนายช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลชัดไหมคะใครบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายากไม่ได้ยากเลยถูกไหมคะให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาให้ผลได้ในชาติปัจจุบันเป็นสันทิฏฐิโกใช่ไหมคะพงจึงกล้าไงคะกล้าที่จะตรัสว่าโอปนายิโกเนี่ยเอหิปัสสิโกเชิญเข้ามาดูเถิดพอเชิญเข้ามาดูแล้วเนี่ยธรรมของพระองค์ธรรมโมอันว่าธรรมภควโตของพระผู้มีพระเจ้าสวากขาโตที่ทรงจำแนกดีแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าธรรมที่พระองค์ทรงจำแนกอย่างเนี้ยให้นำเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนคนอื่นรู้แทนได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นวิสุทธิอวิสุทธินานโยอัญญังวิสุทธิเยความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์บุญหรือบาปนั้นนะคะที่เกิดขึ้นในจิตนั้นน่ะคนอื่นจะรู้แทนได้ไหมคะรู้แทนไม่ได้ต้องรู้ด้วยตนเองใช่ไหมคะเป็นปัจจตังแสดงว่าบัดนี้อาจารย์ได้เปลื้องตัวเองออกจากพวกท่านแล้วหมายความว่าอาจารย์รู้แทนพวกท่านไม่ได้พวกท่านต้องรู้ด้วยตนเองถูกต้องไหมคะต้องทำเองต้องปฏิบัติเองแล้วท่านจะรู้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้คำพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะเอาอะไรน้อมเข้ามาใส่ตนไม่มีคำพูดอะไรน้อมเข้ามาใส่ตนก็ไม่ทันกิเลสเมื่อไม่ทันกิเลสเหมือนปลาตายไหมคะเหมือนปลาตายปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสกิเลสไม่อาจที่จะทวนกระแสกิเลสได้จิตอยากเป็นอะไรอยากไปไหนอยากทำอะไรก็ทำตามความอยากตามอำนาจของกิเลสตลอดปล่อยจิตปล่อยใจเตลิดเปิดเปิงทุกข์ก็เบียดเบียนแล้วก็บอกว่าเราฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ถูกไหมคะแต่จริงๆนั้นนะคะเพราะท่านไม่สามารถที่จะระลึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมถ้าท่านระลึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านนำมานึกอยู่ตลอดเวลาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงถ้าท่านทำอยู่อย่างนี้ตลอดชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเกิดไหมคะเกิดบาปออกไปจากจิตไหมคะออกที่ท่านยังฟุ้งอยู่ก็เพราะว่าท่านไม่มีสัญญาขันธ์จำคำของพระพุทธเจ้ามาใช่ไหมคะสัญญาขันธ์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าท่านใช้ผิดจมอยู่ในสังสารวัฏในโลกแต่ถ้าท่านใช้สัญญามาจำคำพูดของพระพุทธเจ้าสัญญาก็คือความจำหน้าที่ของมันคือจำแต่ถ้าจำผิดไปจำเอาพื้นฐานของบาปเขาเรียกว่าสมุฏฐานของอกุศลท่านก็จะอยู่ในสังสารวัฏทันทีถูกต้องไหมคะจิตของท่านก็จะตกอยู่ในระบบปรุงแต่งอยู่ในโลกคล้องอยู่ในโลกออกจากวัฏสงสารไม่ได้แต่ถ้าท่านใช้สัญญาขันธ์ไปจำคำพูดของพระพุทธเจ้ามาแล้วท่านนำคำพูดของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยค่ะมาพูดอยู่เสมอไม่ต้องไปใคร่ครวญถ้าท่านยังไม่มีสตินะคะหมายความว่าถ้าท่านจะใช้คำพูดของพุทธเจ้าใคร่ครวญท่านต้องเข้าตามหลักของโพชฌงค์เจ็ดคือมีสติตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วพิจารณาลงไปได้อย่างนั้นน่ะท่านจะออกจากโลกได้แต่ถ้าท่านเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาเป็นความดำริอย่างเดียวยังไม่ทันใคร่ครวญอย่างเช่นรูปไม่เที่ยงเป็นไงคะสัญญาจำมาใช่ไหมคะเรียนมาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็พูดซ้ำอีกอย่างนี้ไม่ชื่อว่าพิจารณาแต่ใช้จำมานึกออกไหมคะจำมาพอจำมาครบประโยคนั้นเสร็จท่านก็พูดใหม่
ขณะที่ท่านพูดใหม่เป็นความดำริใหม่ไหมคะชื่อว่าดำริออกจากกามไหมเป็นเนกขัมมะไหมคะเป็นเนกขัมมะเห็นไหมคะเท่ไหมดีไหมดีมากเลยใช่ไหมคะดำริออกจากกามถูกไหมคะทีนี้ถ้าท่านจำคำพูดของพุทธเจ้ามาจริงแต่เวลามาใช้ใช้ไม่ถูกอย่างเช่นจำมารูปไม่เที่ยงแล้วก็เอ๊ไม่เที่ยงยังไงนะแต่ทีนี้ท่านก็ไม่ได้มีสติอยู่ในกายใช่ไหมคะท่านก็คิดปรุงใหญ่เลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าปรุงแต่งสังขารถึงแม้จะท่านจะเข้าใจแต่ปัญญาที่เข้าใจตัวนั้นเป็นจินตามยปัญญาปัญญาที่ยังหลงติดอยู่ในวังวนของโลกนี่เห็นไหมคะการเดินมรรคแตกต่างกันแค่ตรงนี้นิดเดียวเองถ้าท่านจะพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงท่านต้องเข้าไปตามหลักของโพชฌงค์เจ็ดคือมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายไม่หลงลืมอยู่ในขณะนั้นแล้วธรรมวิจยะพิจารณาธรรมลงไปนะพระองค์ต้องบอกว่ามีสติไม่หลงลืมอยู่อย่างนั้นแล้วพิจารณาเห็นไหมคะอย่างนั้นจึงจะได้องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ปรากฏในจิตคือโพชฌงค์เจ็ดจะสำเร็จเนี่ยประกอบกันให้ถูกฉะนั้นถ้าท่านยังต้องเดินไปในห้างยังต้องไปตลาดไปซื้อของในเวลานั้นท่านไม่ได้นั่งเจริญสติหรือท่านไม่ชำนาญถูกต้องไหมคะท่านก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรสติอยู่ในกายเป็นยังไงถ้าท่านฝึกใหม่ๆท่านยังไม่รู้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านจะทำอย่างไรให้ท่านละบาปได้อย่างถูกต้องและเป็นมรรคเจริญมรรคและเป็นอากาลิโกให้ผลทันทีเป็นสัมมาสังกัปปะท่านก็จะต้องระลึกถึงเฉพาะคำพูดของพระองค์บางคำพูดอย่างเช่นถ้าท่านจะใช้คำพูดว่านี่คือรูปมองตนเองว่าเงี้ยนี่คือรูปแม้ในอดีตกาลเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแม้ในอนาคตกาลเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแม้ปัจจุบันนี้เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินอยู่แล้วท่านก็เดินไปแล้วท่านก็วนกับคำสอนของพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคะคำเดิมโดยที่ยังไม่ต้องเข้าไปเพ่งพิจารณาอะไรมากในเวลานั้นชื่อว่าท่านได้ดำริออกจากกามดำริในความไม่พยาบาทดำริในความไม่เบียดเบียนองค์ธรรมของสัมมาสังกัปปะครบไหมคะครบง่ายไหมคะง่ายนี่แหละค่ะคือเหตุผลของการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ท่านฟุ้งซ่านท่านจะสามารถระลึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วนำคำสอนของพระองค์เนี่ยสัญญาขันตัวนั้นน่ะค่ะสัญญาขันจำเอาสัจจะสัญญาคือคำพูดความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยค่ะเอามาทวนบ่อยๆในเวลานั้นจิตของท่านก็ปราศจากอกุศลได้ง่ายไหมคะง่ายเห็นไหมคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะพระองค์ตรัสอีกค่ะว่าพระองค์ตรัสว่ากุศลสังกัปปะดูก่อนนายช่างไม้ก็ความดำริเป็นกุศลเป็นไฉนดูก่อนนายช่างไม้ความดำริในเนกขัมมะความดำริในอันไม่พยาบาทความดำริในอันไม่เบียดเบียนเหล่านี้เราก็กล่าวว่าความดำริเป็นกุศลก็ความดำริเป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานแม้สมุฏฐานแห่งความดำริเป็นกุศลนี้เรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานนี่นะคะมีสัญญาเป็นสมุฏฐานสัญญาเป็นไฉนแม้สัญญาก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในเนกขัมมะเป็นสัญญาในความไม่พยาบาทเป็นสัญญาในความไม่เบียดเบียนความดำริเป็นกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุฏฐานก็ความดำริเป็นกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดำริแห่งแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้ว
ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ซึ่งเป็นที่ดับลงหมดสิ้นแห่งความดำริเป็นกุศลเหล่านี้ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดปารภพยายามปารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยนิ้วมือย่อมปรากฏหรือรอยนิ้วมือหัวแม่มือย่อมปรากฏที่ด้ามมีดของนายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้แต่นายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้วันนี้สึกไปประมาณเท่านี้วันก่อนสึกไปประมาณเท่านี้นายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้นั้นมีความรู้แต่ว่าสึกไปแล้วโดยแท้แหละแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู่หารู้ไม่ว่าวันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้วันนี้สิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้หรือวันก่อนๆสิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้ก็จริงถึงอย่างไรนั้นเมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วเธอก็มีความรู้แต่ว่าสิ้นไปแล้วสิ้นไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือที่เขาผูกด้วยพรวนแล่นไปในสมุทรจมลงในน้ำสิ้น6เดือนโดยเหมันตสมัยเขาเข็นขึ้นบกพรวนเหล่านั้นถูกลมและแดดกระทบแล้วถูกฝนตกรดแล้วย่อมผุและเปื่อยโดยไม่ยากเลยฉันนั้นเหมือนกันแลหมายความว่าถ้าเรามีความดำริที่ไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทใช้สัญญาคือความทรงจำที่เป็นสมุฏฐานของกุศลคือจำคำของพระพุทธเจ้ามาใช้อยู่และทำอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากิเลสก็จะหมดสิ้นไปเหมือนกับเหล็กพรวนของเรือที่จมไปในสมุทรแล้วเขาเอาขึ้นมาไว้บนบกตากแดดตากลมอยู่อย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสว่าฝนตกลดแล้วผุเปื่อยโดยไม่ยากกิเลสที่อยู่ในใจเราก็เหมือนกันถ้าเราดำริถูกอยู่ตลอดวันอยู่ตลอดคืนในทั้งวันในทั้งคืนทุกวันทุกคืนในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ต้องรู้หรอกว่าความดำริถูกต้องของเราเกิดขึ้นในวันนี้กิเลสลดไป1กิโลกรัม2กิโลกรัมไม่ต้องรู้เราไม่รู้เลยว่ากิเลสจะลดมากหรือน้อยแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือรู้ว่ากิเลสมันหมดไปเท่านั้นก็พอเข้าใจไหมคะในพระสูตรนี้ชัดไหมพวกเราแล้วปฏิบัติก็รอว่าเมื่อไหร่มรรคจะเกิดกับตนเองถูกไหมคะก็เราไม่เข้าใจมรรคก็ไม่เกิดสักทีหรือไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เป็นไงคะท่านจะหาวิธีให้มรรคเกิดได้ตลอดทั้งวันได้ไหมคะเห็นไหมได้ตลอดเลยถูกไหมคะทำงานก็เกิดได้ขายก๋วยเตี๋ยวก็เกิดได้ถูกไหมคะนวดคนก็เกิดได้ใช่ไหมขายของก็เกิดได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เกิดได้เพราะว่ากายมันไม่ใช่ตัวความคิดอยู่แล้วถูกไหมคะและตัวความคิดแต่ละตัวพระองค์ก็สวากขาโตจำแนกไว้แล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยภายใต้โลกทั้งหมดในกระแสโลกเนี่ยตกอยู่ภายใต้ของระบบขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
เมื่อเราติดข้องอยู่ในขันเราจึงชื่อว่ามีภพชาติถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่ติดข้องอยู่ในขันเราจะออกภพชาติได้ออกจากภพชาติได้ไม่เกิดอีกสิ้นสุดภพชาติสิ้นสุดทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าฉลาดที่สุดในโลกฉลาดยิ่งกว่าใครทั้งหมดในจักรวาลเพราะอะไรคะเพราะพระองค์ใช้ขันให้ถูกถ้าใช้ขันถูกออกจากภพได้ถ้าใช้ขันไม่ถูกเป็นธาตุของขันถูกขันห้าเคี้ยวกินอย่างเมื่อกี้นี่พระองค์ตรัสว่ากุศลเห็นไหมคะตรงดำริสังกปะพระองค์ใช้บทพยัญชนะบทคำพูดว่าเนี่ยเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวพระองค์ใช้คำว่าก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานซึ่งตรงนั้นพระองค์บทข้างหน้าพระองค์ใช้คำว่าความดำริเป็นกุศลนั้นเรากล่าวแล้วหนึ่งประโยคความดำริกุศลนั้นเรากล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเห็นไหมคะสัญญาเป็นสัญญาขันไหมคะมีสัญญาเป็นสมุฏฐานเห็นไหมคะสัญญาเป็นไฉนเห็นไหมสัญญามีแม้มากเนี่ยแม้สัญญาก็มีมากเห็นไหมเราจำเรื่องต่างๆสัญญามากไหมคะมากสัญญาก็มีมากมีมากหลายอย่างมีประการต่างๆเห็นไหมคะสัญญาเนี่ยจำเรื่องบ้านจำเรื่องรถจำเรื่องต่างๆในโลกเยอะแยะมากมายมีประการต่างๆใช่ไหมคะแต่พระองค์ระบุสัญญาใดเป็นสัญญาในเนกขัมมะเห็นไหมคะเราต้องเลือกขึ้นมาสัญญาที่ถูกต้องอย่างเดียวต้องเป็นสัญญาในเนกขัมมะสัญญาใดเป็นสัญญาในเนกขัมมะเป็นสัญญาในความไม่พยาบาทเป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียนความดำริเป็นกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุฏฐานชัดไหมคะความดำริคือสังกปะถ้าใส่มิจฉาไปหน้าสังกปะเป็นมิจฉาสังกปะถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยมิจฉาแปลว่าความเห็นผิดความดำริก็คือความคิดผิดถ้าเราคิดผิดก็เป็นมิจฉาสังกปะถูกต้องไหมคะดำริผิดแต่ถ้าเราคิดถูกเป็นสัมมาสังกปะดำริถูกฉะนั้นพระองค์ใช้คำว่าสัญญาเห็นไหมคะสัญญาในเนกขัมมะเราจะต้องจำสภาวะที่ทำให้เราออกจากกามสภาวะใดที่ทำให้เราออกจากกามถ้าเราจำคำพูดของพระพุทธเจ้ามาได้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงขณะนี้รูปปรากฏแก่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้กำลังดับไปมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากำลังดับไปถ้าท่านดำริอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นสัญญาในเนกขัมมะไหมคะเป็นมรรคเกิดไหมคะเกิดแสดงว่าท่านสามารถเดินมรรคในขณะที่นั่งที่นอนที่ไปจ่ายตลาดได้ไหมคะได้ง่ายไหมคะง่ายเสร็จแล้วเนี่ยเป็นสัญญาในความไม่พยาบาทถ้าท่านนึกอยู่อย่างนั้นทวนซ้ำอยู่อย่างนั้นจิตของท่านจะมีความพยาบาทเบียดเบียนใครไหมคะไม่มีเบียดเบียนตนเองก็ไม่เป็นถูกไหมคะใช่ค่ะคนบางคนนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเบียดเบียนตนเองเพราะพยาบาทตนเองเพราะจิตมันฟุ้งถูกต้องไหมคะไม่มีใครทำให้เลยแต่สัญญาเป็นไงคะจำมาผิดสัญญาจำมาผิดแล้วก็มาคิดซ้ำถูกไหมคะปรุงแต่งซ้ำดำริซ้ำเป็นไงคะทุกข์ก็เกิดที่จิตถูกไหมคะนั่งคนเดียวก็ร้องไห้เข้าใจไหมคะเป็นผีบ้าไปเลยเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนกันถ้าท่านจำสัญญาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดซ้ำๆแบบนั้นท่านไม่ร้องไห้เลยมีแต่ท่านจะพ้นจากความพยาบาทถูกไหมคะไม่ได้เบียดเบียนตนเองเลยเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายนะพี่เล็กนะง่ายเสร็จแล้วพระองค์ใช้อีกค่ะว่าเป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียนอวิหิงสา
ถ้าท่านจำอยู่อย่างนี้ว่าขณะนี้รูปของเราเนี่ยปรากฏอยู่จริงและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีจริงแต่มันกำลังดับอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยก็มองว่าที่ตนเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ขณะที่ท่านดำริอยู่อย่างนี้เป็นไงคะท่านเบียดเบียนตนเองไหมคะไม่เบียดเบียนไม่มีวิหิงสาเลยใช่ไหมคะฉะนั้นในขณะนั้นชื่อว่าอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนตนเองนั่งอยู่ก็ปลอดภัยถูกไหมคะถ้าเบียดเบียนตนเองไม่ต้องมีเพื่อนน่ะนั่งอยู่คนเดียวกูก็เจ็บเจ็บเจ็บใช่ไหมคะ เจ็บนี้อีกนานใครร้องเนี่ยเพลงเนี้ยเห็นไหมคะเจ็บนี้ไม่ลืมเป็นไงคะมันจะลืมได้ยังไงใครจะต่อให้อีกใครต่อให้อีก นะเจ็บนี้อะไรอีกเห็นไหมคะมันไม่ลืมก็เพราะมันเอาสัญญามาทวนแล้วทวนอีกเจ็บลึกกว่าเดิมเป็นไงคะสัญญาใช่ไหมคะยิ่งทวนสัญญาที่เป็นฐานของอกุศลมากเท่าไหร่ก็ต้องเจ็บลึกกว่าเดิมไหมแต่งเพลงได้ดีมากเลยนะคะมีต่ออีกว่าเจ็บลึกกว่าใครทั้งที่นั่งอยู่คนเดียวยังเจ็บกว่าใครใช่ไหมพี่เล็กเห็นไหมพี่เล็กสั่นหัวทำไมต้องมาที่เราคนเดียวเห็นไหมคะนะมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมใช่ถ้าท่านเรียนคำพูดของพระเจ้าแล้วท่านเข้าใจเป็นไงคะที่ไหนได้ไอ้ที่มันเจ็บๆนี่ก็เพราะสัญญาขันใช่ไหมแต่สัญญาขันไม่ถูกต้องไงไปเอาสัญญาขันที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดกิเลสเรียกว่าสัญญาที่เป็นสมุฏฐานฐานที่ทำให้เกิดลงพร้อมสมุเนี่ยแปลว่าพร้อมฐานแปลว่าที่ตั้งพร้อมของใครของอกุศลของบาปถึงไงคะใช้สัญญาไม่ถูกที่ท่านใช้สัญญาไม่ถูกนี่เพราะอะไรก็เพราะสาเหตุว่าท่านไม่ได้เรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าไว้เยอะทรงจำคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไงคะท่านก็จะไปจำเอาแต่สิ่งที่ทำให้เกิดบาปเราชั่วเราไม่ดีนั่งด่าตนเองแทนที่ด่าตนเองว่าเราชั่วเราไม่ดีเรามีบาปเยอะจะหลุดออกจากบาปกับร้องไห้เพิ่มความเจ็บเข้าไปอีกถูกไหมคะแปลกไหมขนาดว่ารู้ว่าตัวเองไม่ดีเหมือนคนสำนึกได้เลยเหมือนคนสำนึกได้ว่าฉันไม่ดีแต่ทำไมเมื่อสำนึกได้แล้วมันถึงยังทุกข์อยู่นึกออกไหมคะแล้วในเวลานั้นขณะที่ท่านทุกข์เนี่ยท่านอะสำนึกได้ท่านก็คิดว่าเราเนี่ยดีแล้วที่เราสำนึกได้ว่าเราไม่ดีดีกว่าบางทีไปเถียงเขาอีกนะคะดีกว่าคนไม่รู้ตัวว่าตนเองไม่ดีไปเถียงเขาอีกเรารู้ว่าตัวเราไม่ดีเนี่ยมันดีแล้วดีกว่าคนอื่นที่ไม่รู้ตัวเองว่าตนเองไม่ดีแต่รู้ตนเองว่าตนเองไม่ดีแต่ทำไมหัวใจมันจึงร้องไห้เพราะอะไรก็เพราะว่าฉันอยากดีแต่ฉันดีไม่ได้เห็นไหมคะท่านผ่านอาจารย์ไหมอยากดีรู้ว่าตนเองไม่ดีเนี่ยอยากดีแต่รู้ว่าตนเองไม่ดีแล้วยังทุกข์อยู่เพราะอยากดีแล้วดีไม่ได้มันคู่ขนานกันไปในภาวะนั้นจึงเป็นภาวะความเห็นผิดมีตัวตนเพราะอยากดีรู้ว่าผิดคิดว่าตนเองรู้ว่าผิดเนี่ยดีแล้วแต่ที่ไหนได้ทุกข์ทำไมมันยังเกิดก็เพราะว่าตนเองยังทำไม่ได้ก็ยังชื่อว่ามีความเห็นผิดที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะมีสัญญาขันที่เป็นสมุฏฐานก็คือฐานที่ถึงพร้อมพร้อมให้ใครเกิดพร้อมให้อกุศลคือบาปเกิดขึ้นในจิตที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีความรู้น้อยไม่รู้คำสอนของพระพุทธองค์มีอุปการะไหมคะในการเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้ามีอุปการะมากมากถ้าเราทรงจำคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะไม่ได้สัญญาที่เป็นความดำริเป็นกุศลมีสัญญาเป็นสมุฏฐานเห็นไหมคะความดำริคือความคิดใช่ไหมคะคือความคิดเป็นกุศลคิดที่เป็นกุศลมีสัญญาเป็นสมุฏฐาน
เห็นไหมคะถ้าท่านคิดบาปท่านก็มีสัญญาจำเอาบาปจำเอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นเหตุออกจากทุกข์จำเอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นเหตุออกจากความพยาบาทจำเอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นเหตุออกจากความเบียดเบียนไปใช้ท่านก็หลงอยู่ในวังวนอาการของท่านก็จะมีภาวะที่จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันฟุ้งซ่านทีนี้ท่านจะวิเคราะห์ตัวเองออกหรือยังว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแก่เราเพราะเราเป็นอะไรวิเคราะห์ออกใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราจะดับความฟุ้งซ่านนั้นเราจะต้องใช้อะไรมาแก้ใช้สัญญาทรงจำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาใช้วนกลับไปกลับมาขณะที่ท่านทวนคำพูดของพระพุทธเจ้ากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นขณะนั้นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นกับท่านไหมคะเกิดขึ้นดีไหมคะเห็นหนทางออกจากทุกข์หรือยังเห็นแล้วใช่ไหมให้ท่านรู้ไว้เลยว่าพระองค์ตรัสว่าบุคคลที่อยู่กับมรรคหรือเจริญมรรคอย่างเช่นพระโสดาปัตติมรรคถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลพระองค์ตรัสว่าบุคคลนั้นจะยังไม่ตายจากภพนี้จนกว่าผลจะปรากฏขึ้นฉะนั้นถ้าในเวลาที่ท่านใช้สัญญาจำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในขณะเดินในขณะนั่งอยู่ชื่อว่าอยู่กับมรรคไหมคะอยู่กับมรรคถ้าท่านมั่นใจว่าท่านอยู่กับมรรคมั่นใจได้เลยว่าถ้าท่านยังไม่บรรลุผลท่านยังไม่ตายจากโลกนี้เป็นไงคะสุดยอดไหมนี่โชคดีนะเนี่ยพวกท่านยังได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจากปากของสาวกอ้วนๆน่ารักตุบตับอยู่แถวนี้นะคะทีนี้พอท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วทีนี้ท่านสงสัยไหมที่อาจารย์อ่านเมื่อสักครู่ที่พระองค์มีคำถามว่ากุศลสังคปะตัวเนี้ยจะดับลงที่ไหนเอ้าทำไมต้องดับด้วยล่ะเห็นไหมคะไม่มีอะไรในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ดับมันดับบุญก็ดับบาปก็ดับเกิดขึ้นแล้วดับแต่พระองค์ตรัสว่าดับอยู่ตรงไหนดับอยู่ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยชาติมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ซึ่งเป็นที่ดับเห็นไหมคะซึ่งเป็นที่ดับหมดสิ้นแห่งความดำริเป็นกุศลเหล่านี้เห็นไหมคะทำไมยังต้องดับความลำดีอีกอะในเมื่อสัญญาขันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ดับไปไหมคะดับไปจึงเป็นอนัตตาถูกต้องไหมคะฉะนั้นสัญญาที่จำกุศลมาพอจำมาแล้วมันก็ดับเข้าใจไหมคะถ้าท่านไปทวนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะหาให้เย็นนี้ถ้าอาจารย์หาเจอนะคะอาจารย์บันทึกไว้อยู่ที่พระองค์ตรัสถึงสัจจะสัญญานี้เกิดขึ้นสัญญานี้ดับไปเห็นไหมคะแล้วก็มีปุถัปปาถะถามพระพุทธองค์อีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะสัญญาเกิดก่อนหรือปัญญาเกิดก่อนสัญญาเกิดก่อนปัญญาเกิดทีหลังหรือว่าปัญญานี้เกิดก่อนแล้วสัญญาเกิดทีหลังทั้งสองอย่างเนี้ยอะไรเกิดก่อนกันแน่พระองค์ตรัสว่าสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังจำได้ไหมคะฉะนั้นตัวสัญญาตัวเนี้ยจะเป็นตัวส่งให้ท่านได้ญาณด้วยเหตุนี้ในขณะที่เข้าอยู่กับฌานเป็นไงคะพอเข้าอยู่กับฌานได้แล้วท่านถ้าท่านพิจารณาอย่างถูกต้องและรู้ทันเนี่ยสามารถกำหนดสภาวะได้ความดำริดับไหมคะดับเพราะว่าความดำริเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของสัญญาถูกไหมคะด้วยอำนาจของสัญญาพอส่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บสัญญาเกิดขึ้นแล้วญาณจึงเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าสัญญาที่เป็นกุศลตัวเนี้ยไม่ส่งมาถึงสภาวะ
ที่เกิดขึ้นในจิตญาณคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมคะฉะนั้นก่อนที่ญาณคือปัญญาตัวเนี้ยจะปรากฏเกิดขึ้นสัญญานี้จะต้องดับไปก่อนเข้าใจไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยพระองค์จึงใช้พุทธพจน์ที่ว่าอะไรที่ว่าเป็นที่ดับหมดลงแห่งความดำริเห็นไหมคะเป็นกุศลเหล่านี้พระองค์สรุปว่าทำเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ซึ่งเห็นไหมคะเริ่มแล้วนะคะเชื่อมโยงด้วยอะไรคะทุติยาวิภัตอาจารย์สอนบาลีเมื่อวานใช่ไหมคะซึ่งเป็นที่ดับลงหมดสิ้นแห่งความดำริเป็นกุศลเหล่านี้เห็นไหมคะบุญก็ดับบาปก็ดับอาจารย์ถึงได้บอกว่าไม่ติดดีติดชั่วก็เห็นตัวอนัตตาพอคนฟังอาจารย์ไม่เข้าใจก็บอกพูดผิดแต่บังเอิญอาจารย์พูดผิดในความคิดของเขาที่เข้าไม่ถึงแต่พูดถูกในความคิดของตนเองด้วยเหตุนี้อาจารย์ก็ผิดอยู่ดีผิดที่พูดไม่ให้คนอื่นรู้เรื่องด้วยเข้าใจหรือยังคะถ้าจะพูดก็พูดให้คนอื่นเข้าใจด้วยถ้าคนอื่นเขาไม่เข้าใจความเห็นมันจะขัดแย้งกันเราจะต้องเข้าใจว่าเราพูดผิดที่เขาไม่เข้าใจถ้าพูดถูกต้องพูดให้เขาเข้าใจด้วยเข้าใจไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะในตรงนี้เป็นไงบุญก็ดับบาปก็ดับบุญดับในขั้นฌานถูกไหมคะบุญในขั้นฌานที่1ก็ดับในขั้นฌานที่1บุญในขั้นฌานที่2ก็ดับในขั้นฌานที่2บุญในขั้นฌานที่3ฌานโลกิยะใช่มั้ยคะก็ดับในฌานที่3บุญในขั้นฌานที่4กุศลนะคะกุศลก็ดับในฐานที่4คำว่ากุศลเป็นภาษาบาลีกุศลจิตตังเห็นไหมคะนั่นแหละกุศลเกิดในจิตแต่พอแปลภาษาบาลีออกมาว่ากุศลแปลเป็นภาษาไทยว่าบุญเข้าใจไหมคะฉะนั้น2ศัพท์นี้จึงใช้ได้เพราะเราเป็นชาวไทยเราก็ใช้คำว่าบุญก็ไม่ผิดถ้าเราจะพูดคำว่ากุศลก็ไม่ผิดเพราะเป็นศัพท์เดิมเข้าใจไหมคะค่ะทีนี้พอเรามาเรียนตรงนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรมาฟังพระองค์ตรัสอย่างนี้ค่ะว่าก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลทำไมล่ะเมื่อทำบุญแล้วให้เกิดบุญในจิตแล้วทำไมต้องปฏิบัติมาเพื่อให้บุญมันดับไปอีกเห็นไหมคะเพราะอะไรพอสัญญาคือต้นเหตุของความดำริดับใช่ไหมคะญาณจึงปรากฏญาณดีกว่าไหมคะญาณเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่ขันไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันห้าขันห้ามีลักษณะพิเศษมากๆคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงสลายไปตั้งอยู่ในภาวะที่เกิดขึ้นอุปาทาทิฏฐิตั้งอยู่พังคะแตกสลายไปฉะนั้นสภาพธรรมที่เป็นขันห้านี่แตกสลายไปถูกไหมคะแต่พระองค์ให้มาดับตัวนี้เมื่อสัญญาตัวนี้ดับไปญาณคือปัญญาจึงเกิดถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาถูกไหมคะแต่เพื่อให้เกิดปัญญาแล้วเพื่อให้ปัญญาตัวนี้รู้สภาพธรรมต่างๆแล้วคลายกำหนัดถ่ายถอนหมดความยึดมั่นถือมั่นในสภาพธรรมนั้นแล้วถ้าไม่มีปัญญาจะไม่สามารถถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้ต้องปฏิบัติเพื่อให้ปัญญานี้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถ่ายถอนความยึดมั่นได้แล้วภพชาติจะไม่มีเห็นไหมคะพอปล่อยตัวปัญญาจึงจะเข้าสู่สุญญตาความว่างที่เป็นสุญญตาสมาบัตินิโรธทุกดับแบบเด็ดขาดนะคะถ้าเป็นสุญญตาสมาบัติในองค์8ในอรูปลักษณะอย่างนั้นต่อนิโรธไม่ได้เพราะไม่ใช่ระบบนิพพาน
เป็นระบบที่เป็นความว่างที่เป็นโลกียะที่ยังมีภพชาติต่อได้อีกถ้าเป็นสุญญตาสมาบัติแล้วต่อท้ายด้วยคำว่านิโรธแสดงว่าเข้าความว่างแล้วว่างชนิดว่าดับขันธ์5ดับขันธ์5ไม่ได้เป็นสภาวะที่เข้าว่างและยังมีขันธ์นะอย่างของโลกียะเนี่ยเข้าว่างแล้วยังมีสังขารขันธ์เพราะอะไรเพราะอยู่ในอุเบกขาและอุเบกขาเป็นเวทนาขันธ์ด้วยและปรุงแต่งนะคะถึงแม้ว่าจะละในตรงนั้นแต่ตอนนั้นยังชื่อว่ามีภพเพราะท่านไปอ่านในเจตนาสูตร1 2 3ที่อาจารย์ส่งไว้พระองค์ตรัสว่าอารัมมณปัจจัยอารมณ์ใดที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณตั้งอยู่อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ในภพใหม่ทำให้เกิดภพใหม่ฉะนั้นถ้าวิญญาณตั้งอยู่ในอารมณ์ใดเกิดภพใหม่ทันทีเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดท่านให้วิญญาณเนี้ยเข้าไปทำหน้าที่ทำให้แจ้งซึ่งเวทนาขันธ์คืออุเบกขาแล้วก็ได้อุเบกขามาตรฐานวิญญาณชื่อว่าตั้งอยู่ในอุเบกขาไหมคะถ้าตั้งอยู่ในอุเบกขาพบใหม่จะเกิดไหมคะเกิดเข้าใจอย่างคะฉะนั้นวิญญาณจึงตั้งมั่นไม่ได้แต่จิตตั้งมั่นได้อาจารย์พยายามจะหลีกเลี่ยงการบรรยายตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันสวนกับที่อื่นที่เข้าไม่ถึงแล้วเดาพระสูตรเอาพระสูตรไปเข้าห้างตัวเองแต่ว่าวันนี้เมื่อมาถึงตรงนี้มันก็จำเป็นต้องอธิบายให้สุดต้องอธิบายให้สุดเพราะว่าถ้าวิญญาณตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นภพใหม่ไปดูในเจตนาสูตร1 2 3ชัดเจนแน่นอนฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่ายังมีอุเบกขาอยู่ณตอนนั้นณเวลานั้นชื่อว่าวิญญาณนั้นยังติดข้องอยู่ในเวทนาขันธ์ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะวิญญาณยังเกิดได้ถ้าวิญญาณยังเกิดได้แสดงว่ายังไม่วิราคะพระองค์ตรัสจิตของภิกษุเนี่ยเมื่อวิราคะจากรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเห็นไหมคะชื่อว่าวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งแต่ถ้าหากว่ายังมีอุเบกขาอยู่เป็นไงคะวิญญาณยังมีที่ตั้งถูกไหมคะฉะนั้นถ้ายังไม่วิราคะวิญญาณก็จะยังพอใจมีการพอใจยินดีอยู่พอมีการพอใจยินดีวิญญาณนั้นก็จะตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มีวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งแล้วอะเมื่อวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งแล้วจะเกิดต่อไปอีกได้ไหมคะไม่ได้นั่นแหละมันคลายแล้วฉะนั้นพอมันคลายแล้วมันแตกกระจายได้แล้วชื่อว่ากำหนดได้ว่าไม่ก่อไม่ทำให้ลุกโพล่งใช่ไหมคะไม่ก่อไม่ทำให้ลุกโพล่งไม่ทำอะไรอีกไม่รวบรวมไว้ทำให้กระจัดกระจายในหลักสูตรที่หนึ่งถูกไหมคะหน้าหลักสูตรที่1หน้าแผ่นที่2นะในเล่มครูวิปัสสนาถูกต้องไหมนั่นล่ะค่ะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระองค์ตรัสถึงว่าธรรมันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ซึ่งเป็นที่ดับลงนะคะดับลงหมดสิ้นเห็นไหมคะดับเป็นกิริยาตัวที่1หมดสิ้นเป็นกิริยาตัวที่2ต้องดับก่อนพอดับเสร็จแล้วเป็นไงคะไม่สร้างขึ้นมาใหม่นึกออกไหมคะจึงชื่อว่าหมดสิ้นแต่ถ้าดับแล้วสร้างขึ้นใหม่ยังไม่หมดสิ้นถูกไหมคะนั่นล่ะค่ะฉะนั้นกิริยาตัวนี้กิริยา1ดับลงกิริยาที่2หมดสิ้นซึ่งเป็นที่ดับลงหมดสิ้นแห่งความดำริเป็นไงคะแห่งมาและอายตนิบาตของอะไรคะแห่งของเมื่อชัตตมีวิภัตถูกไหมคะแห่งความดำริเป็นกุศลเหล่านี้เห็นไหมคะฉะนั้นกุศลนี้พอดับลงณตรงนี้ปุ๊บญาณเกิดขึ้นพอญาณเกิดขึ้นปุ๊บก็สามารถกำหนดได้ว่าสัญญาดับถูกไหมคะกำหนดได้ว่ารูปดับกำหนดได้ว่าเวทนาดับ
กำหนดได้ว่าสัญญาดับกำหนดได้ว่าสังขารดับกำหนดได้ว่าวิญญาณดับถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีญาณก็ไม่สามารถกำหนดเห็นสภาพดับไปของขันธ์5ได้เลยถูกต้องไหมคะนี่ไงคะเราปฏิบัติมาเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลเพราะพระองค์ใช้นะคะไม่ใช่อาจารย์พูดนะพระองค์ตรัสว่าก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็สอนให้เราดับความดำริไม่ติดบุญไม่ติดบาปนั่นเองเข้าใจไหมคะดับความดำริฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้ทันแล้วไม่สร้างความดำริที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานจนคุ้นเคยซะก่อนท่านก็ไม่มีวันสามารถเบรกความดำริที่ชั่วได้นึกออกไหมคะฉะนั้นท่านเข้าใจหรือยังว่าทำไมคนเราถึงยังฟุ้งซ่านก็เพราะว่าคนเราดำริถูกไม่เป็นถูกไหมคะแต่ถ้าท่านดำริถูกเป็นแล้วท่านจะฟุ้งซ่านไหมคะไม่ฟุ้งซ่านก็จะมีแต่บุญเกิดในจิตอย่างเดียวถูกไหมคะแล้วทำไมคนเราถึงยังดำริที่ถูกต้องไม่เป็นก็เพราะว่าคนคนนั้นไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาแต่ศึกษาไม่ดีก็นำมาใช้ไม่ถูกไม่เป็นเห็นไหมคะที่จะนำมาใช้ถูกเนี่ยเอาง่ายๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้จะมีคำสอนของพระพุทธองค์ปรากฏเกิดขึ้นในโลกที่เรียกว่าพระธรรมไหมคะไม่มีเมื่อพระธรรมไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกต่อให้มีฤาษีชีภัยหรือผู้ปฏิบัติธรรมแค่ไหนผู้ปฏิบัตินั้นก็ไม่สามารถออกจากระบบสังสารวัฏได้ถูกต้องไหมคะคือออกจากภพไม่ได้สาเหตุที่ออกจากภพไม่ได้ก็เพราะว่าคำสอนต่างๆนั้นไม่ใช่พระธรรมที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะทีนี้รู้หรือยังว่าการที่เราจะออกจากภพได้นั้นต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ไงเราจึงต้องเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อเราเรียนของคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะคือคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละค่ะจะมาเป็นอุปการะที่จะทำให้เป็นสัญญาขันที่เป็นพื้นฐานของความดำริถูกเพราะว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดที่ทำให้สัตว์โลกออกจากกามคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดที่ทำให้สัตว์โลกออกจากความพยาบาทคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดที่ทำให้สัตว์โลกออกจากความเบียดเบียนกันและกันเห็นไหมคะฉะนั้นไม่มีคำพูดของใครในโลกนี้ที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตรงนี้เราจึงต้องเรียนพุทธพจน์ไงคะใครที่เป็นจิตอาสาทำงานอยู่ภูมิใจไหมที่พุทธพจน์ที่อาจารย์นำมาแสดงได้ชัดเจนนะยกตัวเองขึ้นมาแหมให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจผู้ที่ได้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ถูกไหมคะไม่ว่าท่านจะมานั่งเรียนหรือไม่ว่าท่านจะนั่งควบคุมเครื่องถ่ายทอดหรือไม่ว่าอาจารย์จะนั่งพูดทุกคนในขณะนี้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งธรรมเพราะอะไรเพราะบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็ทำให้เขามีศรัทธาขึ้นได้บุคคลที่มีศรัทธาแล้วศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังเพราะเหตุแห่งท่านมาแล้วอาจารย์ก็ถ่ายทอดอย่างนี้เป็นไงคะบุคคลนั้นก็เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังทรงไว้ในสาวกของพระองค์ได้อีกรุ่นต่อรุ่นถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราจึงได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งธรรมเพราะคำของพระองค์เท่านั้นที่ทำให้คนได้เข้าถึงอมตะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นต่อให้ปฏิบัติกันแทบตายก็ไม่มีใครได้ถึงอมตะคือนิพพานเพราะไม่มีสัญญาที่เป็นสัจจะสัญญาถูกต้องไหมคะฉะนั้นพวกท่านโชคดีไหมที่พวกท่านได้เรียนและจำคำพูดของพระพุทธเจ้าได้อาจารย์ให้ท่านท่องจำในสมาธิจำได้ไหมคะไหนทวนหน่อยสิหลักสูตรที่1สัมมาสมาธิพร้อมๆกันพระผู้มีพระภาค
เอาไมค์ไปถ้าท่านจำได้นะเอาไมค์ไปนะเห็นนะอาจารย์ให้ท่านท่องจำไงถ้าท่านจำได้แสดงว่าสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นใช่ไหมคะจำได้ไปด้วยกันหนึ่งสองสามสัมมาสมาธิพระภูมิพระตาได้ตัดดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิอันปริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างสาธุสมควรสอบผ่านมาปี2เพราะว่าท่องจำของปี1มาแต่นักเรียนปี1บางคนก็หาในโทรศัพท์กันง่วนเลยเนี่ยจำได้แล้วไม่ส่งการบ้านอาจารย์นะเป็นไงอาจารย์ให้ท่านส่งสังเกตไหมเมื่อกี้สัมมาสมาธิมีองค์มรรคอีก7แวดล้อมอยู่สัมมาสมาธิเป็นองค์สุดท้ายถูกไหมคะแต่แปลกว่ามีสัมมาอีก7แวดล้อมเริ่มต้นจากสัมมาสังกัปปะก่อนแปลกไหมสัมมาสมาธิเริ่มต้นจากสัมมาสังกัปปะก่อนทำไมไม่เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะใช่ไหมเมื่อกี้ท่านขึ้นมาเป็นสัมมาสังกัปปะก่อนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าคิดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแวดล้อมมาทั้งหมดเลยถูกไหมคะถึงจะเป็นสัมมาสมาธิได้ใช่ไหมคะถ้าท่านท่องจำอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เดินแล้วก็นั่งเป็นไงคะความดำริของท่านจะเป็นความดำริชอบไหมคะเป็นดำริชอบเมื่อดำริชอบอยู่อย่างนั้นบ่อยๆอกุศลจะขาดไปจากจิตเลยได้ไหมคะได้ได้ไหมได้อกุศลขาดได้ครับอกุศลขาดไปจากจิตได้เลยเหมือนกับพรวนที่แช่น้ำอยู่หลายเดือนใช่ไหมคะพอเอาขึ้นมาบนบกโดนฝนบ้างโดนลมบ้างโดนแดดบ้างก็ผุกร่อนไปใช่ไหมคะก็เหมือนกันจิตของเราที่มีกิเลสอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยค่ะเมื่อเราทำกุศลสังกัปปะให้เกิดอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่เรื่อยๆวันแล้ววันเล่าถามว่ากิเลสที่กัดกร่อนหัวใจของท่านเนี่ยค่ะที่เป็นสนิมกินใจตัวเนี้ยจะหมดไปจากจิตได้ไหมชำระไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมคะครับนานนะเนี่ยกว่าจะหมดเรื่องของนะคะเรื่องของพระสูตร1เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถึงอาจารย์จะแสดงคำพูดของพระพุทธเจ้านำมาบอกพวกท่านอยู่ตลอดชีวิตของอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะนำมาถ่ายทอดได้หมดถึงแม้อาจารย์จะออกวันละ3เวลาพูดทั้งวันก็ไม่หมดมีเยอะมากถ้าเราเข้าถึงคำสอนของพระองค์เห็นไหมคะเราจะสามารถเข้าใจทุกๆถ้อยคำของพระองค์แต่ถ้าเราปฏิบัติน้อมมาใส่ตนไม่ได้อ่านให้ตายก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่แจ่มแจ้งเห็นไหมคะแต่ทำไมอาจารย์ไม่ออกทุกวันเพราะอะไรขนาดออกอาทิตย์ละครั้งคนยังตามฟังไม่ทันเลย นะคะพวกท่านกี่โมงแล้ว5โมงนะคะเดี๋ยว5โมง4โมงครึ่งนะคะเราได้ฌานโลกิยะแล้วใช่ไหมคะท่านเห็นผังไหมเห็นผังใช่ไหมคะต้องให้อาจารย์ขึ้นผังให้ไหมยังจะให้อาจารย์ขึ้นผังให้อยู่เด้อโลกิยะในผังหน้าที่5เห็นไหมคะผังยานโลกิยะคุณชอบจะมาเขียนกระดานให้อาจารย์หน่อยไหมคะเขียนกระดานให้อาจารย์
นิดนึงก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนไปคุณชอบเป็นศิษย์พิเศษนะคะไม่ต้องนั่งดูหนังสือเหมือนชาวบ้านก็ได้นะค่ะอาจารย์ก็ให้สอบอารมณ์ผู้ปฏิบัตินะคะผู้ปฏิบัติก็จงเชื่อฟังเธอมีอาจารย์ดีแล้วเดี๋ยวก็หลุดพ้นเองนะคะท่านมาดูคุณชอบขึ้นกระดานยานโลกิยะไว้ให้อาจารย์ตามผังไม่ต้องมาแย่งสมุดอาจารย์ไปหาสมุดมาใหม่นะคะหน้า110สำหรับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนนะคะในเล่มคู่มือการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคปริยัตินะคะเล่มที่1หน้าที่110เราอ่านพร้อมๆกันนะคะพระสูตรนี้เป็นพุทธพจน์คำพูดนะคะที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้และรับรองมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่11สุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคหน้าที่179ถึง180หัวข้อที่235เชิญค่ะอรูป4อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจในนานัตตะสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะโดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สิ้นสุดมิได้ดังนี้อยู่ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าน้อยหนึ่งไม่มีดังนี้อยู่ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ญาณ4อย่าง1ธรรมญาณความรู้ในธรรม2. อันวยญาณความรู้ในการคล้อยตาม 3. ปริเฉทญาณความรู้ในการกำหนด 4. สัมมติญาณความรู้ในสมมติญาณ4อย่าง 1. ทุกขญาณความรู้ในทุกข์ 2. ทุกขสมุทัยญาณความรู้ในทุกขสมุทัย 3. ทุกขนิโรธญาณความรู้ในทุกขนิโรธ4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสาธุสาธุค่ะวันนี้เราเรียนญาณโลกิยะนะคะนักเรียนเปิดไปที่ผังเล่มผังของญาณโลกิยะเห็นไหมคะที่ให้คุณช่อเขียนกระดานคุณช่อเขียนเสร็จค่อยมาเอากล้องส่องกระดานแล้วกันนะคะเผื่อนักเรียนข้างนอกที่ไม่มีหนังสือก็จะได้เห็นในกระดานส่วนนักเรียนข้างในมีหนังสือแล้วนักเรียนดูในหนังสือเลยนะคะมีในหนังสือคู่มือแล้วเราดูในหนังสือเลยเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าสภาพของธรรมณเวลานี้นะคะถ้าพูดย่อๆก็จะมีกายกับจิตท่านจะเห็นว่ารูปตัวแทนของร่างกายและจิตใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เป็นร่างกายเนี่ยพระองค์ตรัสว่ากายนี้คือกรรมเก่าก็คือมาจากกรรมเก่าในอดีตก็คือมีเจตนาทำกรรมลงไปถูกไหมคะเจตนาทำกรรมลงไปเจตนานั้นเกิดจากสังขารปรุงแต่งแล้วสังขารนั้นจะปรุงแต่งมาได้ก็เมื่อมีเหตุก็คือมีกิเลสถูกต้องไหมคะที่เราเรียนมาแล้วจากบทที่1ทีนี้เมื่อเหตุเกิดขึ้นทำให้เจตนาตั้งขึ้นปรุงแต่งลงไปทำกรรมลงไปพอทำกรรมลงไปพบใหม่ก็มีถูกต้องไหมคะฉะนั้นพบใหม่ที่มีกายเนี่ยได้มาจากกรรมเก่าคือเจตนาที่ทำกรรมในชาติก่อนๆถูกไหมคะฉะนั้นแม้แต่ตา
หูจมูกลิ้นกายใจของเราในขณะนี้ได้มาจากผลของกรรมเก่าทั้งหมดแต่จิตนี่สิในทุกๆชาติถ้าไม่มีกิเลสเราจะยังปรากฏในชาตินี้ในภพนี้ได้ไหมคะไม่ได้ในชาติก่อนเราก็มีกิเลสบ่งบอกไว้ถูกไหมคะชาติก่อนๆ ก็มีกิเลสถูกต้องไหมคะกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนที่จิตไม่ได้เกิดที่รูปเห็นไหมคะฉะนั้นจิตตรงนี้นี่แหละค่ะมีกิเลสถ้าจิตมีกิเลสแสดงว่าปัญญาไม่มีถูกไหมคะฉะนั้นหลักการนะคะก็คือว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ชื่อว่าตกอยู่ในโลกเป็นสังคตธรรมถูกไหมคะเมื่อไรมีปัญญาคือมีวิชาเกิดขึ้นก็ออกจากโลกได้คือเข้าโลกุตระถูกไหมคะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เราไม่มีปัญญาตราบนั้นชื่อว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อมีความไม่รู้เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเข้าใจผิดในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้กลิ่นได้รู้รสได้สัมผัสเวลาที่เราเข้าใจผิดก็เกิดการเข้าไปยึดมีอัตตายึดมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราสร้างภพวนเวียนอยู่อย่างนั้นหาทางออกไม่เจอทีนี้ในตรงนี้นี่แหละค่ะจิตนั้นท่านดูนะคะเห็นไหมคะมีอวิชชาแล้วไม่รู้จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถูกต้องไหมคะพอเห็นผิดแล้วมีฉันทะราคะใช่ไหมคะมีความกำหนัดความหลงมีตัณหาเกิดขึ้นที่จิตถูกต้องไหมคะฉะนั้นพอเกิดขึ้นที่จิตเลยทำให้เกิดความยินดีพอใจในขันธ์ห้าเห็นไหมคะยินดีพอใจในรูปยินดีพอใจในเวทนายินดีพอใจในสัญญายินดีพอใจในสังขารยินดีพอใจในวิญญาณฉะนั้นในโลกิยะเนี่ยค่ะฌานทั้งหมดไม่ว่าจะบำเพ็ญจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเห็นไหมคะฌานทั้งหมดเนี่ยถ้าบุคคลใดเนี่ยค่ะทำจิตให้มีสมาธิได้ในขั้นฌานถึงปฐมฌานเห็นไหมคะฌานที่1ปฐมฌานที่2คืออะไรคะทุติยฌานที่3ตติยฌานตัวนี้พิมพ์ผิดนะคะนักเรียนเพิ่มเป็นตติยฌานที่4เป็นจตุทฌานที่5เป็นอากาสานัญจายตนะฌานที่6เป็นวิญญาณัญจายตนะฌานที่7เป็นจตญายตนะฌานฌานที่8คือนาสัญญายตนะเห็นไหมคะฌานฉะนั้นในฌานทั้ง8นี้จะบอกว่าเรียกว่าฌานไม่ได้เรียกอรูปสัญญาได้ทั้ง2อย่างได้ทั้งสองอย่างเพราะอะไรเพราะเวลาในภาษาบาลีก็ต้องใช้คำว่าฌานอยู่ดีเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราศึกษาให้ทั่วทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็ยังต้องใช้คำว่าฌานเพราะอะไรเพราะว่าที่ใช้คำว่าฌานเนี่ยคืออารมณ์ของการเพ่งเพราะมีอารมณ์ของการเพ่งจิตนั้นจึงมีสมาธิเข้าใจไหมคะฉะนั้นเมื่อจิตมีสมาธิอย่างเดียวไม่มีปัญญาออกจากวัฏฏสงสารคือภพชาติคือระบบสังคตธรรมไม่ได้ต้องตกอยู่ในโลกเป็นโลกิยะถ้าจะให้เป็นระบบที่ออกจากโลกนะคะเป็นโลกุตระเป็นระบบเหนือโลกระบบตรงนั้นเนี่ยค่ะจะต้องเลยฌานไปเลยฌานไปคือไม่ต้องใช้ระบบการเพ่งนึกออกไหมคะเพราะเพ่งอย่างเดียวตกอยู่ในโลกต้องใช้วิปัสสนาคู่กันไปวิปัสสนาก็คือพิจารณาแต่ต้องพิจารณาในขณะที่มีการเพ่งแล้วถึงจะออกจากโลกได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะทำไมไปจนถึงฌานที่8แล้วเนี่ยยังไม่สามารถออกจากโลกเป็นโลกุตระได้ยังเป็นญาณโลกิยะแต่ถามว่าในขณะที่อยู่ในญาณโลกิยะน่ะมีความรู้ไหมคำว่าญาณแปลว่ารู้เห็นไหมคะทัศนะแปลว่าเห็นก็ยังรู้ว่าตนเองได้ฌานที่1รู้ค่ะผู้ปฏิบัตินะรู้ว่าตนเองได้ฌานที่2ฌานที่3ที่4ได้อากาศได้วิญญาได้อากินได้เนวะแต่ทำไมถึงเห็นอย่างนั้นแล้วยังออกจากวัฏฏสงสารไม่ได้เพ
พราะว่ายังไม่เห็นจิตเพราะว่าเข้าใจระบบว่าวิญญาณกับจิตเป็นอย่างเดียวกันด้วยเหตุนี้เนี่ยตรงภาวะของจิตตั้งมั่นตรงนั้นมันเลยรู้เกินด้วยนะคะรู้เกินด้วยเข้าใจผิดว่าจิตเป็นตัวรู้อีกเห็นไหมคะเข้าใจสภาพธรรมปะปนกันเพราะว่าจิตนะตรงนี้กับวิญญาณตรงนี้กับปัญญาตรงนี้รู้แต่มีหน้าที่ต่างกันรู้ไม่เหมือนกันวิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์ของวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์วิญญาณมีเวทนาเป็นอารมณ์วิญญาณมีสัญญาเป็นอารมณ์วิญญาณมีสังขารเป็นอารมณ์แต่จิตเป็นธรรมชาติที่พระองค์ตรัสว่าฝึกได้ผ่องใสเปลี่ยนแปลงไวเห็นไหมคะขณะที่จิตมีบาปจิตเปลี่ยนเป็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตถูกไหมคะขณะที่จิตมีบุญนะคะบาปออกไปจากจิตแต่จิตเปลี่ยนเป็นบุญให้เกิดขึ้นในจิตถูกไหมคะถามว่าสภาวะทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ต้องมาดูตรงนี้ค่ะต้องมาดูตรงที่ว่าพระองค์ใช้คำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพแปลว่าทั้งปวงธรรมาก็คือธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละค่ะธรรมชาติธรรมะทั้งหมดสัพเพธรรมาอนัตตาเป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนฉะนั้นเนี่ยความว่างเปล่าไม่มีตัวตนจิตว่างไหมคะว่างไม่มีตัวตนใช่ไหมคะเป็นอนัตตาไหมคะเป็นอนัตตาแต่พระองค์แบ่งไว้ว่าจิตนั้นฝึกได้อาจารย์ส่งในวิตักกสูตรแล้วใช่ไหมคะถ้าท่านยังไม่รู้ท่านก็เปิดไปที่หน้าที่หนึ่งของหน้าที่3ของบทนำเลยในหนังสือทุกเล่มอาจารย์จะนำไว้เห็นไหมคะท่านจะเห็นเลยว่าในย่อหน้าที่2เห็นไหมคะหน้าที่3นะคะจากคำนำมาเห็นไหมคะในคำนำในย่อหน้าวิตกสันฐานสูตรนี่คือตัวอย่างซึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุพึงกัดฟันด้วยฟันเห็นไหมคะย่อหน้าที่2เห็นไหมคะดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเห็นไหมคะแสดงว่าให้บังคับจิตถูกไหมคะแต่หลักการของขันธ์5พระองค์ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราจะต้องมาดูให้ท่วนทั่วว่าบทนี้พระองค์ตรัสถึงอนัตตาที่บังคับได้บทนี้พระองค์ขีดเส้นใต้อนัตตาที่บังคับบัญชาไม่ได้อ่ะอย่างนี้นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นมาตรงนี้อาจารย์ก็กุ้มๆใจอยู่นะว่าเวลาสอนระดับฌานโลกิยะกับโลกุตตระเนี่ยมันจะไปผิดกับหลักการของคนที่สอนกันอยู่ทั่วไปในขณะนี้นะคะในขณะนี้และอาจจะถูกมองเพ่งได้แต่ถ้าใครมีความยุติธรรมให้กับอาจารย์เขาจะไปตรวจสอบอาจารย์ก็มั่นใจว่าเมื่อไหร่ใครตรวจสอบคนนั้นก็จะเห็นความจริงแต่เมื่อไหร่ใครมีจิตอคติบุคคลนั้นก็จะบอกว่าเธอสอนผิดก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะตรวจสอบได้ตามพระสูตรนะคะทีนี้ว่าอาจารย์ให้ท่านกลับมาตรงฌานโลกิยะเพราะอะไรเพราะอาจารย์ต้องการอธิบายเหตุผลเหตุผลก็คือว่าเมื่อมาถึงฌานระดับที่8หรือสมาบัติ8ตรงเนี้ยมีญาณทัศนะตรงเนี้ยเกิดขึ้นจริงแต่ทำไมไม่เข้าไปสู่ระบบโลกุตตระก็เพราะว่าเขากำหนดจิตไม่เป็นเขาไม่เห็นจิตเขาไม่เห็นจิตนะตรงนี้ทำไมเขาถึงไม่เห็นจิตเพราะเขาเข้าใจผิดในระบบความรู้ของธรรมชาตินั้นความรู้ของธรรมชาตินั้นคือถ้าใครไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะระบุหน้าที่ของธรรมะคือธรรมชาตินั้นๆได้เพราะธรรมชาตินั้นๆมีสภาวะนะคะสยังคือเป็นเอง
มีสภาวะของตนเองของตนของตนอยู่เช่นสภาวะวิญญาณมีหน้าที่รู้อารมณ์ในสี่อารมณ์คือรู้ทำให้แจ้งซึ่งรูปทำให้แจ้งซึ่งเวทนามีเวทนาเป็นอารมณ์ทำให้แจ้งสัญญามีสัญญาเป็นอารมณ์ทำให้แจ้งสังขารมีสังขารเป็นอารมณ์หน้าที่ของญาณคือความรู้ซึ่งไม่ใช่วิญญาณเห็นไหมคะในญาณที่สี่ในญาณทั้งสี่อย่างหนึ่งความรู้ในธรรมเห็นไหมคะความรู้ในการคล้อยตามธรรมความรู้ในการกำหนดธรรมอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมคะอีกหน้าหนึ่งความรู้ในสมมติเห็นไหมคะรู้เหมือนกันแต่รู้คนละแบบใช่ไหมคะถ้ารู้ในธรรมเนี่ยหมายความว่าจะรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ด้วยไหมคะรู้ได้ถูกไหมคะจึงเป็นธรรมญาณใช่ไหมรู้ในการคล้อยตามธรรมอันวญาณเห็นไหมคะรู้ว่าสภาพธรรมเหล่านี้เป็นไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมคะพระองค์ยังจำแนกออกมาได้แล้วพระองค์จำแนกญาณอีกว่าทุกขญาณความรู้ในทุกเห็นไหมคะทุกขสมุทยญาณความรู้ในทุกขสมุทัยทุกขนิโรธญาณความรู้ในทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นความรู้เหมือนกันถูกต้องไหมคะแต่ต่างกันเพราะหน้าที่ไม่เหมือนกันหน้าที่ของวิญญาณไปรู้ในขันอีก4ขันถูกไหมคะแต่หน้าที่ของปัญญาญาณเป็นไงคะรู้ทั่วไปรู้ไม่มีประมาณตามลำดับขั้นถูกไหมคะยังมีลำดับขั้นของการรู้นี่คือลักษณะของปัญญาแต่ลักษณะของจิตเป็นไงคะมีความผ่องใสและทำให้สภาพธรรมต่างๆปรากฏเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะนี่ไงคะพระองค์จึงให้เรารักษาจิตเพราะอะไรถ้าสภาวะของกิเลสเจตสิกที่เป็นกิเลสได้จิตไปมันก็จะเข้าไปปรากฏในจิตจิตนั้นก็จะมีธรรมชาติที่แสดงออกมาเป็นบาปถูกต้องไหมคะเป็นบาปแต่ถ้าเกิดว่าใช้สตินึกถึงกายแล้วนำจิตกลับมาได้ที่กายในภาวะนั้นความผ่องใสของจิตได้กลับมาแล้วถ้านำสภาพของบุญเข้าไปในจิตได้จิตนั้นก็ไม่มีบาปถูกไหมคะแม้แต่ในญาณโลกียะก็ยังเว้นจากบาปได้ถูกไหมคะอกุศลเป็นไงคะดับได้ในญาณไหมคะดับได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะสภาพกุศลแย่งจิตมาได้จิตก็ผ่องใสถูกไหมคะฉะนั้นในญาณโลกิยะตรงเนี้ยค่ะท่านจะเห็นเลยว่าโพชฌงค์เจ็ดในตรงเนี้ยถามว่าเกิดขึ้นในจิตได้เกิดขึ้นในจิตได้ทำให้เกิดญาณตรงเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าท่านจำได้ไหมว่าเราเรียนโพชฌงค์เจ็ดมาในหลักสูตรที่หนึ่งโพชฌงค์7บ้างโพชฌงค์14บ้างจำได้ไหมคะในโพชฌงค์14นั้นเนี่ยหลักสูตรของอาจารย์จะทำแบบให้ต่อเนื่องซึ่งอาจารย์จะสามารถชี้กลับลงไปที่หลักสูตรต้นได้เห็นไหมคะตรงหลักสูตรนั้นเนี่ยหลักสูตรที่1ท่านจะจำได้ว่ามีเดรถีนักบวชภายนอกศาสนาได้ถามภิกษุทั้งหลายว่าโพชฌงค์7ของพระพุทธเจ้าของตถาคตของศาสดาของท่านเนี่ยกับโพชฌงค์7ของพวกเราต่างกันหรือเหมือนกันเห็นไหมคะพระองค์ตรัสว่าเนี่ยโพชฌงค์7เนี่ยเหมือนกันสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขามีสภาวะเหมือนกันแต่มีความต่างกันตรงที่ว่าภาวะโพชฌงค์7ที่เป็นในภายในและภายนอกเห็นนะคะทีนี้โพชฌงค์7ของพวกเดรัจฉีเป็นไงคะเกิดขึ้นได้ฌานทำให้จิตได้ฌานไหมคะทำให้จิตได้ทุกฌานทั้ง8ฌานเลยถูกต้องไหมคะแต่เป็นภายนอกไม่ได้เป็นภายในต่างกันนะภายนอกเพราะอะไรเพราะว่าสภาพธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตตรงนั้นยังสามารถติดข้องที่สุดของทุกๆฌานก็คือมีอุเบกขารองรับถูกต้องไหมคะ
ฉะนั้นเนี่ยมีอุเบกขารองรับแต่อุเบกขาตรงนั้นเนี่ยรองรับจิตถ้าไม่มีปัญญากำหนดรู้จิตนั้นก็ยังชื่อว่ามีอวิชชามีมิจฉาทิฏฐิมีฉันทะราคะความกำหนัดพอใจและก็มีตัณหาจึงชื่อว่าติดข้องในอยู่ในเวทนาขันธ์ได้ไหมคะเพราะว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งถือเอาซึ่งรูปมีรูปเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ถูกไหมคะแล้วขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เนี่ยพระอริยบุคคลนะคะกับปุถุชนฌานราภีปุถุชนต่างกันตรงไหนรู้ไหมคะต่างกันตรงที่ว่าอาจารย์นั่งพูดไปท่านก็จะงงไม่เห็นถ้าอาจารย์ไม่ขึ้นกับท่านก็จะไม่สามารถเห็นตรงนี้เลยนะคะอย่างเวลาที่ตัวนี้คือรูปนะคะเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารนะคะสังขารตัวเนี้ยเวลาวิญญาณเนี่ยค่ะวิญญาณเขาทำงานที่รูปเขาเข้ามาทำงานที่รูปนะคะแล้วก็ดับเข้ามาที่เวทนาแล้วก็ดับเข้ามาที่สัญญาสังขารแล้วก็ดับแต่ขณะที่เขาเข้ามาเกิดขึ้นที่รูปใช่ไหมคะอันนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอุปาทะขณะที่เกิดขึ้นและขณะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณตั้งอยู่ที่รูปเนี่ยเขาเรียกว่าถิติขณะที่ดับไปก่อนที่จะไปเกิดกับร่วมกับอารมณ์ตัวอื่นคือเช่นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณจะต้องดับจากอารมณ์เดิมก่อนเรียกว่าพังคะแตกสลายแต่ขณะนั้นเนี่ยค่ะในเวลาที่ยังไม่แตกสลายพระองค์ระบุว่าวิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปมีรูปเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิเป็นไงคะมีนันทิคือความเพลินเข้าไปซ่องเสพวิญญาณนั้นก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์เห็นไหมคะทีนี้ตอนที่วิญญาณเข้ามาทำงานเนี่ยเข้ามาทำงานที่เนี้ยก่อนที่เขาจะดับเขามีจังหวะที่ตั้งอยู่ยานโลกิยะเป็นไงคะยานโลกิยะไม่ว่าจะระดับ1 2 3 4 5 6 7 8มีอุเบกขาติดข้องอยู่ถ้าอุเบกขาตัวนี้คือเวทนาขันธ์ล่ะคะถ้าอุเบกขาตัวนี้คือเวทนาขันธ์ถ้าติดข้องอยู่ในเวทนาขันธ์จะมีศัพท์ว่าอย่างไรจะมีศัพท์ว่าวิญญาณนี้เมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปซึ่งเวทนามาที่เวทนาถือเอาซึ่งเวทนามีเวทนาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าแช่แป้งอยู่ที่อุเบกขาแสดงว่ามีอะไรอยู่คะมีนันทินันทิคืออะไรคือความเพลินมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็คือมายินดีในเวทนานี้ถูกต้องไหมคะเนี่ยมายินดีในเวทนานี้ขณะที่เกิดความยินดีขึ้นปุ๊บภพชาติเกิดไหมคะเกิดเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยภพชาติเกิดขึ้นด้วยหลักฐานพระสูตรไหนด้วยหลักฐานในพระสูตรที่พระตรัสถึงเจตนาว่าวิญญาณมีอารัมมณปัจจัยตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นภพใหม่เห็นไหมคะอารมณ์นั้นเป็นภพใหม่ฉะนั้นเนี่ยค่ะขณะที่วิญญาณตั้งอยู่ที่เวทนาเนี่ยแล้วตั้งอยู่ได้บ่อยๆเหมือนท่านทำฌานเนี่ยท่านมีอุเบกขาได้บ่อยๆอารมณ์อะไรเข้ามาก็ไม่สนใจตั้งอยู่พื้นฐานของอุเบกขาฉะนั้นอุเบกขาเหล่านี้เป็นเวทนาขันธ์ถ้าเวทนาขันยังปรากฏอยู่อุเบกขายังปรากฏอยู่แล้วยังละอุเบกขาไม่ได้ระบบปฏิจจกระบวนการเกิดยังคงเป็นไปต่อได้ไหมคะระบบปฏิจจขาเกิดคืออวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณะปัจจยานามรูปังนะฮะทีนั้น
เรามาตรงที่ว่าสังขารตัวเนี้ยมีได้เพราะอะไรเพราะมีอวิชชาถูกไหมคะฉะนั้นพอมีอวิชชาปุ๊บสังขารนี้จึงปรากฏพอสังขารนี้ปรากฏปุ๊บเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นไงคะรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเป็นไงนี่นามไหมคะนามนี่ขันรูปประขันไหมคะก็เป็นนามรูปรูปนามเห็นไหมคะฉะนั้นในขณะที่มีอารมณ์อุเบกขาอยู่อุเบกขาถือเป็นเวทนาขันไหมคะเป็นฉะนั้นระบบการสร้างภพยังอยู่ไหมคะยังอยู่ปฏิจจ์อยู่ครบถูกต้องไหมคะเข้าใจไหมอาจารย์อธิบายย่อๆแบบนี้อาจารย์ไม่ได้อธิบายกระบวนการเข้าว่าในจังหวะไหนเพราะว่าถ้าให้อาจารย์อธิบายในกระบวนการเข้าอาจจะสองทุ่มเพราะว่าอาจารย์ยังไม่มีปัญญามากพอที่จะย่นระยะทางในการอธิบายนะคะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะขณะที่วิญญาณเนี่ยเข้ามาทำให้แจ้งซึ่งอารมณ์และในจังหวะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะนันทิคือความเพลินเนี่ยเข้ามาพอใจยินดีในรูปบ้างแล้วก็ดับเข้ามาพอใจยินดีในเวทนาบ้างแล้วก็ดับเข้ามายินดีพอใจในสัญญาบ้างสังขารบ้างแล้วก็ดับถามว่านันทิความเพลินนี้เกิดที่ไหนไปในภวะเนติสูตรในภวะเนติสูตรพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ถามว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดภพพระองค์ตรัสว่าความพอใจความยินดีความเพลินนี้ใช่ไหมคะฉันทะราคะความกำหนัดความทยานอยากในอารมณ์ที่ตั้งอยู่ในจิตใช่ไหมคะที่ตั้งอยู่ในจิตที่ยินดีในรูปยินดีในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารสิ่งนี้เป็นเหตุทำให้เกิดภพใหม่เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะในจังหวะที่ก่อนที่เขาจะดับถ้ากิเลสเกิดขึ้นในจิตเป็นไงคะวิญญาณน่ะทำงานที่รูปแล้วดับพร้อมกับรูปถูกไหมคะแต่กิเลสเนี่ยได้เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งอยู่พอวิญญาณดับไปถ้าไม่รู้ทันอารมณ์พวกเขาเนี่ยได้ฌาน8ไม่รู้ทันอารมณ์เพราะว่าพอใจแล้วแต่อริยะบุคคลเป็นไงคะขณะที่ตั้งอยู่กำหนดรู้ได้เมื่อกี้เห็นไหมคะญาณในธรรมญาณในอันคล้อยตามเห็นไหมคะญาณกำหนดรู้ขณะที่ญาณคือปัญญาเนี่ยกำหนดรู้ซึ่งระบบสัญญาเนี่ยยังอยู่ในระบบขันใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าถูกต้องระบบขันดับระบบปัญญาเกิดถูกต้องไหมคะเมื่อสัญญาดับปัญญาเกิดฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าถูกต้องในระดับนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญากำหนดรู้ในขณะที่นันทิตัวเนี้ยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้เพราะว่าจิตเข้าไปยึดเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยรักษาจิตได้ตั้งแต่ครั้งแรกถูกต้องไหมคะรักษาจิตได้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยละกิเลสหยาบได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่กิเลสละเอียดที่อยู่ในขั้นฌานเนี่ยยังละไม่ได้เพราะยังจำแนกความละเอียดของอารมณ์ที่มันว่างเปล่านั้นไม่ได้ว่ามันคือลักษณะอย่างไรก็เลยยังแยกออกไม่ได้ก็เลยทำให้มีนันทิเสพอารมณ์ของอุเบกขานั้นอยู่ทันอาจารย์ไหมคะทีนี้อริยบุคคลเนี่ยเป็นไงคะพอสติสัมปชัญญะดำเนินมรรคถูกต้องเมื่อดำเนินมรรคถูกต้องกำหนดรู้จิตได้พอกำหนดรู้จิตได้จิตอยู่ในกายจิตเกิดสมาธิจิตเกิดสมาธิพอจิตเกิดสมาธิปัญญาเกิดตามหลักอะไรตามหลักอินทรีย์ห้าเมื่อสมาธิ4เกิดแล้วปัญญินทรีย์ก็เกิดฉะนั้นพอปัญญินทรีย์เกิดขึ้นปุ๊บปัญญินทรีย์กำหนดมาเห็นทั้งกายเห็นไหมคะเห็นทั้งกายทั้งจิตและขณะนั้นเนี่ยล่ะค่ะญาณในขณะนั้นญาณกำหนดรู้ได้ตอนไหนตอนที่สามารถแยกว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารในขณะที่เดินมรรคได้เนี่ยโลกุตตระเบื่อหน่ายตลอดถูกไหมคะเบื่อหน่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารตลอด
เมื่อเบื่อหน่ายอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะความเพลินได้แอมไหมคะไม่ได้แอมเพราะรักษาจิตไว้ได้ที่กายถูกไหมคะเห็นนะอริยบุคคลรักษาจิตไว้ได้ความเพลินเกิดขึ้นในจิตไม่ได้จึงสามารถที่จะกำหนดรู้ว่าวิญญาณเกิดขึ้นที่รูปแล้วดับไปที่จะกำหนดรู้ว่าวิญญาณเกิดขึ้นที่เวทนาแล้วดับไปวิญญาณเกิดขึ้นที่สัญญาแล้วดับไปวิญญาณเกิดขึ้นที่สังขารแล้วดับไปจึงได้เป็นอริยบุคคลส่วนโลกิยะเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ทันวิญญาณว่าเกิดขึ้นกับรูปเกิดขึ้นกับเวทนาเกิดขึ้นกับสัญญาสังขารแล้วดับทำไมถึงไม่ทันเพราะอะไรเพราะเดินมรรคผิดตั้งแต่ครั้งแรกเข้าใจไหมคะเดินมรรคผิดตั้งแต่ครั้งเพราะเดินมรรคผิดตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยมีความเห็นผิดติดตามไปด้วยพอมีความเห็นผิดติดตามไปก็เข้าใจว่าจิตกับวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้ก็เลยเข้าใจผิดว่าวิญญาณตั้งมั่นอยู่ที่วิญญาณตั้งมั่นอยู่ที่อุเบกขาถ้าไม่ไปสังเกตในเจตนาสูตรดีๆว่าวิญญาณทำให้วิญญาณตั้งมั่นถ้าไปสอนให้ทำให้วิญญาณตั้งมั่นเท่ากับสอนให้สร้างภพไหมคะสร้างภพเลยในเจตนาสูตรใช่ก็เกิดอุเบกขาตลอดถูกไหมคะฉะนั้นญาณโลกิยะเนี่ยวิญญาณตั้งอยู่อุเบกขาตลอดถูกไหมคะฉะนั้นภพจึงยังอยู่เห็นไหมคะถอนความเพลินในที่มันละเอียดที่มันเป็นระบบปฏิจจาที่เรียกว่าสังขารตัวนั้นไม่ได้เพราะเดินมรรคผิดตั้งแต่ครั้งแรกด้วยเหตุนี้ความต่างกันของโลกิยะกับโลกุตระต่างกันกันตรงนี้อันนี้อาจารย์อธิบายในรูปแบบนี้ให้ท่านได้เข้าใจถ้าหากว่าเป็นญาณโลกุตระก็จะสามารถกำหนดรู้สภาพธรรมได้ตั้งแต่ครั้งแรกอย่างพวกท่านฝึกเห็นไหมคะท่านกำหนดรู้สภาพธรรมตั้งแต่ครั้งแรกถูกไหมคะท่านแยกสภาวะออกตั้งแต่ครั้งแรกทีละสภาวะทีละสภาวะถูกไหมคะตามลำดับด้วยเหตุนี้ในญาณทั้ง4ในญาณทั้ง4เนี่ยด้วยความที่อาจารย์ทำหลักสูตรเนี่ยไม่ได้ทำแบบว่าเกิดจากการเรียนในเรียกว่ารู้คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจากการที่ไปเรียนในหลักสูตรของคณะสงฆ์บาลีอภิธรรมหรือนักธรรมอาจารย์ไม่ได้ลอกเรียนแบบการทำหนังสือแบบคณะสงฆ์หรือไม่ได้ลอกเรียนแบบการทำหนังสือแบบพระไตรปิฎกนึกออกไหมคะอาจารย์ทำหนังสือหลักสูตรเนี้ยขึ้นมาตามหลักการที่เมื่อเราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วในเวลานั้นเราผ่านสภาพธรรมอะไรเมื่อผ่านสภาพธรรมอะไรอาจารย์ออกจากสภาพธรรมนั้นแล้วเวลาที่อาจารย์มาค้นคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์จะเจอว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าในขณะที่เราเข้าถึงตรงนี้เนี่ยชื่ออย่างนี้บัญญัติอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็เอามาว่าคำพูดของพระพุทธองค์ตรงนี้ควรจะอยู่ในระบบตรงไหนในระหว่างของการปฏิบัติท่านนึกออกไหมคะฉะนั้นในเวลาที่อริยบุคคลเนี่ยรู้ว่านี่คือญาณโลกิยะแสดงว่ามีปัญญากำหนดรู้ญาณโลกิยะได้ถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้ในหน้าต่อมาอาจารย์จึงลงคำว่าญาณ4อย่างไว้ท่านอย่าได้สงสัยว่าอ้าวแล้วโลกิยะเนี่ยทำไมยังมียาน4อย่างนี้ได้อาจารย์ลงยาน4อย่างไว้เห็นไหมที่ท่านอ่านเนี่ยยาน4อย่างในหน้า111นะคะยาน4อย่างมีอะไรบ้างธรรม1อะไรคะธรรมยาน2อันนวยาน3ปริเฉทยาน4สัมมัติยานนี่อีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะ
แล้ว4อย่างอีกประเภทหนึ่งคือ1ทุกขญาณ2ทุกขสมุทัยญาณ3ทุกขนิโรธญาณ4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณเห็นไหมคะถ้าอริยบุคคลไม่สามารถรู้จักญาณเหล่านี้อริยบุคคลก็ไม่สามารถกำหนดญาณโลกียะได้กำหนดองค์ฌานว่าฌานนี้เป็นของโลกียะฌานนี้เป็นของโลกุตตระแต่เพราะอำนาจของปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะอยู่กับมรรคได้อย่างถูกต้องนะคะองค์มรรคที่เต็มอยู่ในจิตนั่นแหละค่ะทำให้เกิดสภาพธรรมตัวใหม่เกิดขึ้นก็คือญาณบางคนเข้าใจว่ามรรค8นั่นแหละเป็นปัญญาท่านอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นถ้ายังสอนกันว่ามรรค8เป็นปัญญาคนนั้นสอนผิดทำไมบอกว่าสอนผิดพระพุทธเจ้าสวากขาโตจำแนกไว้แล้วใช่ไหมคะจำแนกไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วเปิดเผยไว้แล้วท่านเข้าไปดูเลยในหน้าที่4ถัดมาเห็นไหมคะทุกเล่มอาจารย์จะเอาไว้พงษ์จะใช้คำว่าตถาคตตรัสรู้ธาตุนั้นว่าเห็นไหมคะธาตุนั้นว่าเสร็จแล้วธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อาจารย์อ่านย่นย่อหน้าที่4นะคะแล้วก็ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเสร็จแล้วพระองค์ก็จะตรัสว่าครั้นแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกให้เข้าใจง่ายว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เห็นไหมคะฉะนั้นทำไมบางครั้งใช้บัญญัติว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทำไมบางครั้งบัญญัติว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำไมบางครั้งบัญญัติว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาพระองค์ไม่ได้สับสนนะคะแต่พระองค์ระบุว่าธรรมหมวดนี้แจกไปแล้วเป็นสังขารที่อยู่ในลักษณะไม่เที่ยงธรรมหมวดนี้แจกไปแล้วบัญญัติแล้วแสดงแล้วแต่งตั้งแล้วเปิดเผยแล้วจำแนกแล้วอยู่ในระบบสังขารเป็นทุกข์แต่ธรรมเหล่านี้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแต่งตั้งแล้วเปิดเผยแล้วจำแนกแล้วอยู่ในระบบธรรมทั้งปวงเห็นไหมคะไม่ใช่สังขารแล้วนะคะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาทีนี้ในภาวะที่พระองค์ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้เนี่ยค่ะพระองค์จำแนกไว้ถูกต้องไหมคะพระองค์จำแนกไว้แล้วว่าของโลกียะเป็นอย่างนี้ของโลกุตตระเป็นอย่างนี้สภาวะแตกต่างกันอย่างนี้ท่านเข้าใจไหมคะฉะนั้นสภาวะทุกอย่างมีลักษณะเฉพาะไม่ปะปนกันเมื่อโลกียะพระองค์กำหนดอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะเมื่อโลกุตตระพระองค์กำหนดอย่างนี้แต่งตั้งบัญญัติอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นการรู้ธรรมเนี่ยการรู้ธรรมตามพระองค์เนี่ยค่ะเวลาเราเข้าถึงแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาพธรรมมันปรากฏขึ้นมาและสภาพธรรมที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยการที่ท่านได้เห็นสภาพธรรมเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เห็นนั้นเรียกว่าญาณสิ่งที่เห็นนั้นเรียกว่าญาณญาณเหล่านี้เป็นญาณที่ไม่ปรากฏแก่ปุถุชนและไม่ปรากฏกับบุคคลที่นอกศาสนาที่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องปรากฏแก่สาวกที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าญาณเหล่านี้จะต้องปรากฏแก่สาวกที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วรู้ตามพระองค์อย่างพวกเราเนี่ยเป็นสาวกต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราทำได้คำพูดของพระองค์ก็จะปรากฏมาในปัญญินทรีย์เมื่อวานอาจารย์ส่งวันก่อนอาจารย์ส่งพวกท่านได้อ่านไหมคะตรงบัญญัติปัญญินทรีย์พระองค์ตรัสว่าความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาเห็นไหมคะทำไมล่ะถึงเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเคยได้ยินได้ฟังมารู้นั่นแหละแต่รู้ในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งที่ปฏิบัติเข้าถึงแล้วอ่ะเข้าถึงสภาพธรรมแล้วนึกออกไหมคะถ้าได้ญาณโลกุตตระเนี่ยเข้าถึงสภาพธรรมแล้วก็รู้แต่เวลารู้เนี่ย
มันเป็นความรู้ที่เกิดจากขณะเนี้ยถ้าท่านฟังคำสอนพุทธเจ้าท่านทรงไว้แล้วเวลาท่านเข้าถึงคำสอนพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเทียบความรู้ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นนั่นแหละจึงชื่อว่าปัญญินทรีย์ทีนี้สาวกต้องรู้ตามพระองค์เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ลักษณะอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องฟังคำสอนของใครนึกออกไหมคะพระองค์รู้ได้ด้วยตนเองพระองค์จึงเป็นเจ้าของแห่งธรรมพระองค์จึงเป็นผู้จำแนกธรรมบัญญัติแต่งตั้งให้ชื่อกับสภาวะนั้นๆ นี่คือความต่างกันของพระพุทธเจ้ากับสาวกเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เราเข้าถึงสภาพธรรมเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงไปเอาคำพูดของพุทธเจ้าตะในพระไตรปิฎกตรงนี้ออกมาเพราะเวลาที่มันปรากฏตามที่เราเรียนตามคำสอนของพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังมาเราจึงได้สามารถนำออกมาได้มันไม่ใช่ว่าอาจารย์เกิดความรู้ด้วยตนเองแล้วเอามาเรียบเรียงมันไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์บรรลุทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะมาอ่านสิ่งเหล่านี้อุปการะได้จากการอ่านคำพูดของพระเจ้าและค้นคว้านี่แหละแล้วอ่านแล้วตัวไหนที่ยังเข้าไม่ถึงเราก็รู้แต่พอเราปฏิบัติแล้วเวลาที่น้อมเข้ามาคำที่เราอ่านเหล่านั้นเนี่ยปรากฏขึ้นมาเองท่านเข้าใจไหมคะนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าในขั้นที่เรียกว่าตอนต้นของความเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นณตอนนั้นเนี่ยเวลาท่านเข้าถึงท่านก็ต้องเข้าถึงด้วยการที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังคำพูดของพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้ยินไม่ครบก็ตามแต่พอท่านทำความดำริให้เกิดขึ้นต่อเนื่องท่านก็บรรลุความเป็นพระโสดาบันปิดประตูอบายได้แต่ท่านจะรู้ต่อจากนั้นเนี่ยความรู้ไม่พอท่านก็ต้องศึกษาอีกจึงเป็นพระเสขบุคคลแต่ถ้าท่านศึกษาแล้วท่านหมั่นอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านทำความเพียรอีกสิ่งที่ท่านอ่านตัวนั้นปรากฏขึ้นมาเทียบให้ท่านอีกถ้าขณะนั้นเทียบให้อีกครั้งแสดงว่าท่านเลื่อนขั้นไหมเลื่อนขั้นนั่นแหละค่ะฉะนั้นความต่างในหนังสือเล่มนี้และทุกเล่มที่ท่านเรียนไม่ได้เกิดจากความรู้ที่ไปลอกเรียนแบบใครนะคะแต่ลอกมานั่นแหละแต่มันเป็นเหมือนแผ่นที่มันถูกเก็บรักษาไว้แล้วมันสับหว่างกันมันไม่รู้ว่าอยู่เล่มไหนบ้างหน้าไหนบ้างแต่พอเราเข้าสมาธิแล้วเราเรียงว่าขั้นนี้ถึงนี้ขั้นนี้ถึงอย่างนี้ขั้นนี้ถึงอย่างนี้มันถึงได้เอาออกมาเรียงแบบนี้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยยังไม่ทันถึง4ปีนะคะท่านเพียงแค่3ปีเป็นไงคะได้40เล่มนี้เป็นไงค้นหนังสือมาได้40เล่มอาจารย์พีรวัตรก็อัจฉริยะทำออกมาเป็นรูปเล่มไว้แล้วเข้าลงพิมพ์มาทั้งหมดเท่าไหร่17เล่ม18เล่ม19เล่มเข้าลงพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาได้19เล่มใน3ปีสุดยอดไหมคะตรวจสอบกับบาลีอีกต่างหากแล้วยังไม่เข้าลงพิมพ์อีกอ่ะที่ยังค้างอยู่เป็นไงทั้งหมดรวบรวมแล้ว40กว่าเล่มอย่างเงี้ยพวกท่านคิดดูสิว่าถ้าไม่ใช้สภาพธรรมที่อยู่ข้างในจะค้นคว้าได้ขนาดนี้ไหมในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหมคะทั้งสอนด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะด้วยเหตุนี้ที่อาจารย์บอกว่าพอมาโลกียะมาอารูปเหล่านี้แล้วทำไมญาณตัวนี้ท่านสงสัยไหมว่าเกิดแก่ปุถุชนด้วยหรือเกิดสิคะท่านญาณเหล่านี้ก็เกิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าท่านเคยเห็นมิจฉาญาณะไหมก็รู้ว่านี่คือทุกข์ก็รู้ว่าจิตอย่างนี้เป็นตัณหามีเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้ว่าเนี่ยทุกข์ดับก็รู้ว่านี่คือหนทางดับทุกข์นะคะแต่ว่าในเวลานั้นปัญญามันไม่แจ่มแจ้งมันเข้าใจสภาพธรรมผิดมันเข้าใจสภาพธรรมผิดตรงที่ว่าบางคนไปบอกว่าจิตนั้นน่ะเป็นตัวรู้บางคนก็ไปบอกว่าสัมปชัญญะนั้นเป็นตัวรู้ซึ่งบางคนใช้บัญญัติว่าสัมปชัญญะเนี่ยรู้ทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่เห็นไหมคะขอบเขตของการรู้มี
มีจำกัดเฉพาะในสภาวะของสภาพธรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะนะคะฉะนั้นในตรงนี้อาจารย์มาวางไว้ในตรงนี้เนี่ยให้อยู่ในบทของโลกิยะญาณนะคะในโลกิยะญาณยังไม่เข้าโลกุตตรญาณนะตรงนี้นะคะก็เพราะว่าญาณเหล่านี้เป็นญาณที่กำลังจะข้ามไปสู่โคตรภูญาณกำลังจะข้ามไปสู่ญาณที่เป็นโลกุตตระพอได้ธรรมะญาณเหล่านี้ประมวลมาแล้วอย่างเนี้ยจึงจะเข้าไปสู่โลกุตตระได้ผู้ท่านเข้าใจไหมคะประมาณนี้ฉะนั้นในญาณโลกุตตระท่านจะได้เรียนอาทิตย์หน้าไหมคะได้เรียนอาทิตย์หน้านะคะในญาณโลกุตตระนิยานโลกุตระนี่ยาวนะคะยาวมากๆเลยยาวมากๆเลยเพราะว่าโลกุตระเนี่ยจะสามารถกำหนดรู้อะไรได้เยอะแยะไปหมดแต่ยานในโลกิยะมีแค่ไม่กี่หน้าที่อาจารย์นำมาเพราะว่าจะสามารถรู้ได้สั้นๆในสูงสุดในระดับต่างๆก็แค่8ฌานเท่านั้นส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าอื่นๆนี่จะไม่รู้ไม่เข้าใจอ่านว่าไตรปิฎกหมด45เล่มก็จะยังไม่เข้าใจเห็นนะอาจารย์เคยเล่าว่าภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านอยู่ที่อุทัยท่านอ่านพระไตรปิฎกจบ7รอบท่านเข้าป่าอดอาหารครั้งละ7วันท่านอยู่ในป่าทีนึง3เดือนท่านไม่นอนครั้งละ7วันทำความเพียรคิดดูสิว่าสมาธิระดับไหนถึงไม่ต้องนอนสมาธิระดับไหนถึงไม่ต้องหลับแต่แม้ขณะนั้นท่านก็บอกว่าอาตมาอ่านพระไตรปิฎก7ครั้งก็ยังหาที่สิ้นสุดกิเลสไม่เจอเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยญาณที่ท่านได้จนกระทั่งถึงสมาบัติ8กำหนดได้เฉพาะณตรงนั้นรู้ในธรรมระดับนั้นรู้นะว่ากำหนดรู้ธรรมอย่างนี้มันมีเขตเฉพาะของมันแต่ยังไม่สามารถเข้าใจพระไตรปิฎกทั้งหมดเห็นไหมคะในวันนั้นอาจารย์อธิบายเพียงแค่ชั่วโมงเดียวท่านสามารถเข้าไปในป่าอีก3เดือนหลังจากนั้นกลับมาท่านรู้ว่าว่างในว่างมันคืออะไรซึ่งแต่ก่อนรู้แต่ว่าทุกอย่างว่างเปล่าหมดแต่ไม่รู้ว่าในความว่างเปล่ายังมีว่างอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะในระดับนี้ฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราจะเข้าใจคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาณโลกุตตระจ้างให้ก็ไม่รู้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดสุดยอดมนุษย์ที่เข้าถึงสภาพธรรมแล้วจึงได้ตรัสออกมาเราจึงเรียนแล้วเทียบสภาวะเรียนแล้วเทียบสภาวะนะคะเข้าใจเนาะวันนี้อาจารย์ทวนแค่นี้ไม่ได้ให้ท่านได้รู้สภาพธรรมเยอะจริงๆตอนอาจารย์ทำพระสูตรออกมาทำหลักฐานตัวนี้อาจารย์นั่งนึกในวันนั้นว่าถ้าเมื่อไหร่เราสอนมาถึงตรงนี้เราจะอธิบายเขาว่าเมื่อจิตมาถึงตรงนี้แล้วชื่อว่าโลกิยะนะมาถึงตรงนี้แล้วชื่อว่าโลกิยะอย่างนี้นะแต่เวลาอาจารย์ไม่พออาจารย์ก็เลยอธิบายรวบลัดแค่นี้แต่ว่าในอีกประมาณ500คลิปที่แสดงมีหลายๆคลิปที่อาจารย์เรียงลำดับสภาวะญาณตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานเรียงให้ทั้งเทียบให้ด้วยทั้งโลกิยะและโลกุตตระฉะนั้นในบทเรียนวันนี้นะคะถ้าอาทิตย์หน้าอาจารย์มีเวลาเสียดายเนาะถ้ามีเรียนกลางคืนอาจารย์ก็อธิบายคืนนี้จบทีนี้ไม่มีเวลาเรียนอย่างนั้นถ้าอาทิตย์หน้ามีเวลาอาจารย์อาจจะทวนย้อนญาณตัวนี้ของโลกิยะในเวลาเข้าสภาวะนั้นให้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพวกท่านก็รู้เรื่องกันหมดแล้วไม่เป็นไรนะคะก็เรียนเท่านี้แต่ที่อยากจะทวนก็เพราะว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานในโลกอนาคตที่เราตายไปเสียงเราตัวเนี้ยจะยังอยู่เพื่อเป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลังอีกแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะเข้าใจในสิ่งที่เข้าใจนะคะเข้าใจในสิ่งที่เข้าใจอาจารย์แล้วไม่อยากจะพูดว่าพวกท่านก็เข้าใจแล้วนะคะนะก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจชัดเจนนะคะงั้นเดี๋ยวเรากราบพระนะคะ
ก็ส่วนท่านใดที่ติดตามรับชมรายการนะคะถ้าสนใจที่จะเรียนสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนในกลุ่มหลายนักเรียนได้แล้วก็ติดตามในคลิปถ้าท่านไม่สะดวกงานวันไหนท่านว่างท่านก็สามารถติดตามในคลิปของเฟซหรือว่าใน YouTube ได้เพราะว่าพี่เดชนะคะพี่เดชน่ารักมากๆเลยแป๊บเดียวเท่านั้นโพสต์ขึ้น YouTube ได้เรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าไม่มีหนังสือนะคะก็ติดต่อเข้ามาเวลาที่ท่านบูชาทำไปอาจารย์ก็จะได้ใช้ทุนตัวนี้ในการเผยแผ่ให้สถานที่ตรงนี้อยู่ได้อีกต่อไปนะคะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจจะมาปลีกวิเวกก็มาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบนะคะก็ขอเชิญมาเรียนกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันมากๆนะคะสาธุค่ะเรากราบพระพร้อมๆกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอบคุณอาจารย์ผู้ถ่ายทอดครั้งหนึ่งค่ะสาธุค่ะสาธุนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะ